by Jimmy on Happy Time 93.5 HD1. คุณพร้อมหรือยังที่จะสตาร์ททุกอารมณ์แห่งการขับขี่กับดีไซน์คาแรคเตอร์ที่เร้าใจจนเลือดต้องสูบฉีดหรูหรากับสัมผัสล้ำแห่งเทคโนโลยีเตรียมพบกับ All New Hyundai Elantra Sport ที่เหนือกว่าอารมณ์และความรู้สึก9สิงหาคมนี้สอบถามเงื่อนไขสุดพิเศษก่อนเปิดตัวที่โชว์รูม Hyundai ทั่วประเทศคำว่าขอบคุณใช้ทำอะไรได้บ้างใช้เติมน้ำมันใช้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใช้เป็นส่วนลดใช้ดูหนังกินกาแฟใช้กันแดดใช้เพิ่มความเท่และใช้รับความคุ้มค่าอีกมากมายแทนคำขอบคุณจากเชลด้วยบัตรเชลคลับสมาร์ทเติมน้ำมันครบ500บาทสมัครสมาชิกได้ทันทีพร้อมรับคะแนนสะสมเพิ่มอีก50คะแนนเลือกแลกของรางวัลต่างๆมากมายที่สถานีบริการเชลที่ร่วมโครงการนี่พี่เผือกรถใหม่ผมมีเซอร์ไพรส์เยอะดูนี่หลังคาสูงห้องโดยสารกว้างพื้นที่ว่างขาสบายๆโอ้โหทำไมรู้แล้วเนี่ยขับแล้วด้วยนี่ไง All New Suzuki Celerio หลังคาสูงเกินคาดห้องโดยสารกว้างกว่าที่คิดสมรรถนะเกินตัวจบป้ายังเซอร์ไพรส์ได้อีกที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศ All New Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเรา Suzuki Way of Life Drive by Jimmyสนับสนุนโดยแทนคำขอบคุณจากเชลด้วยบัตรเชลคลับสมาร์ทบัตรสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลและส่วนลดต่างๆมากมายสวัสดีครับสวัสดีครับ Drive by Jimmy นะครับสัปดาห์นี้เข้าสู่เดือนใหม่กันแล้วสิงหาคมแป๊บเดียวเองนะเราจัดมา1เดือนแล้วเนาะวันนี้ผมจิมมี่ธนเทพธเนศนิราศัยแล้วก็เมธีเตชะชัยวงศ์ครับผมเป็นโค้ดไดรเวอร์นะครับนี่คือ Drive by Jimmy นะครับออกอากาศทาง 93.5 HD1 Happy Time นะครับติดตามฟังกันที่ไหนกันบ้างครับ 93.5 FM เว็บไซต์นะครับ 935hd1.com แอปพลิเคชันนะครับเสิร์ชหาคำว่า Happy Time นะครับโหลดฟรีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับรวมทั้ง SMS นะครับสามารถสื่อสารกับเราได้นะครับ SMS 4689935ครับ4689935ใช่ครับรวมทั้งกระทู้พูดคุยนะครับในเว็บบอร์ดของ www.headlinemac.com ที่ตั้งกันไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีคำถามมาโอ้โหมารอแล้วเฮ้ยแล้วก็ปูเสือมาตั้งแต่บ่ายโมงหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มีกินข้าวเที่ยงเสร็จปุ๊บนอนตีพุงรอเลยประมาณนั้นแล้วก็มีในส่วนของแฟนเพจของ headlinemac.com นะครับทาง Facebook ก็ลองเข้าไปตั้งกระทู้กันได้นี่ก็คำถามก็มาแล้วนะฮะแล้วก็มาจ่อแบบมาจ่อแบบจะให้เราคุยกันนิดเดียวเลยนะคือตอนนี้ก็มี SMS โผล่เข้ามาแล้วจริงๆด้วยแล้วนะเร็วไปเร็วไปไหมคือเร็วไปไหมฮะ SMS 4689935เบอร์นี้คุ้นๆนะครับเหมือนถามมาทุกสัปดาห์เลยแต่ก็ดีฮะลงท้ายด้วย89นะครับแล้วเดี๋ยวคุณตุ๊กจะตามมาเดี๋ยวคุณตุ๊กตามมาแน่นอนนะครับอ่ะทีนี้วันนี้ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าเราจะมีอะไรคุยกันบ้าง หลักๆเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของฟอร์ดก็คือเกียร์ของฟอร์ดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า คือเล่าแบบสรุปคร่าวๆว่าเขามีอะไรกันยังไงบ้างนะครับแต่ว่า ผมคงจะรอให้ทางฟอร์ดเขาแถลงอย่างเป็นทางการเอาเองแล้วกัน นะครับแล้วเดี๋ยวถึงเวลานั้นค่อยว่ากันแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับ จะมีเรื่องของยอดขายรถยนต์ประจำเดือนมิถุนายนคือเราต้องย้อนกลับไปที่มิถุนายนเพราะว่าเขาเพิ่งจะสรุปและได้ตัวเลขของเดือนมิถุนายนแบบแยกรุ่นกันออกมาเลยทีนี้เราก็จะได้มารู้กันนะครับว่าใครขายดีและใครขายไม่ค่อยดีกันอย่างไรบ้างนะฮะซึ่งทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า headlinemac.com ของเรานั้นปกติจะมีการรวบรวมตัวเลขยอดขายรถยนต์นะครับแต่ว่าพยายามจะรวมแบบว่าแยกรุ่นซึ่งปกติหาข้อมูลตรงนี้ที่อื่นกันไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ยากมากนะครับเดี๋ยวนี้เราก็พยายามจะมีอย่างนี้ให้นะอันนี้ต้องขอบคุณน้องหมูนะครับคุณผู้อ่านของเราอีกแล้วไปรวบรวมมาให้ก็คือพูดง่ายๆคือว่าเป็นข้อมูลที่แยกย่อยมาเลยว่าแต่ละเซกเมนต์เนี่ยนะครับขายกันเท่าไหร่แต่ละยี่ห้อใครอันดับ1อันดับ2อันดับ3อะไรอย่างงี้นะครับใช่แล้วก็แยกรุ่นกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะมานั่งคุยกันส่วน Drive and Talk วันนี้เราจะมีทั้ง Honda Accord Hybrid
นะครับก็คงจะพูดกันแบบสรุปคร่าวๆเพราะตัวรถก็ไม่ถึงจะมีอะไรมากมายนักแล้วก็ติดค้างจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ Lexus ES 300 H Hybrid ซึ่งตัวนี้แหมชมกันแบบประทับใจมากๆนะฮะคืออย่าไปคิดว่ามันเป็น Camry Hybrid นะคือตอนแรกผมก็เข้าใจแบบนั้นแต่พอขึ้นไปขับแล้วมันไม่ใช่เฮ้ยคือมันคือ Lexus LS แล้วมาในแบบจูเนียร์มันมีความต่างอย่างชัดเจนใช่ไหมคือเอาง่ายๆนะครับมันมีราคาที่อาจจะแพงไปหน่อยแต่ไม่น่าเกลียดถ้าคุณจะซื้อมันเอาบอกได้เลยนะครับจนกระทั่งใครก็ตามที่คิดจะซื้อ Benz E-Class เนี่ยครับย้อนกลับมาคิดใหม่ยังทันนะขนาดนั้ นถ้าคุณไม่แคร์เรื่องภาพลักษณ์นั่นปะไรเดี๋ยวอันนั้นเราค่อยมาว่ากันนะฮะโอเคนะครับแต่ที่นี้เกริ่นให้ทราบก่อนนะครับว่าจะคุยอะไรกันบ้างนะครับทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยครับเราคืออยากจะคุยกันในเรื่องของเรื่องของบิ๊กไบค์กันนิดนึงโอ้อันนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อคืนนี้เผอิญว่ารับทราบข่าวร้ายมาครับเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะครับที่กรุงเทพคริสเตียนรุ่น145ตอนนั้นนะครับเสียชีวิตเมื่อคืนนี้เพราะว่าขับรถแล้วก็ไปที่สุรินทร์แล้วก็สอยท้าย10ล้อครับนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับครับครอบครัวนะครับคุณปกป้องนะฮะต้องเสียใจด้วยนะครับอึ้งไปเหมือนกันนะและคนที่อึ้งกว่าไม่แพ้กันก็คือพี่อุ๋ยของเราตัวละครของเราอีกแล้วพี่อุ๋ยคุณใดเราเนี่ยอ๋อครับนะครับมาเกี่ยวข้องอะไรยังไงครับป้องเนี่ยเขาทำงานซัพพอร์ตด้านเกี่ยวกับพวกงานโฆษณางานอะไรต่างๆให้กับคุณใดเนี่ยมาโดยตลอดโอ้แล้วแม้กระทั่งเอลันตราใหม่ที่เพิ่งจะยิงสปอตกันไปตรงนี้เนี่ยซึ่งกำลังจะเปิดตัวสุขที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับป้องเพื่อนผมคนนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเต็มๆก็เป็นสิ่งที่เราจะพูดกันต่อไปนี้ก็คือว่าผู้ที่ขี่บิ๊กไบค์หรือผู้ที่กำลังจะขยับตัวเองจากขี่มอไซค์บ้านๆเนี่ยนะครับขึ้นไปขี่บิ๊กไบค์เนี่ยนะครับใช่คือต้องบอกกันก่อนว่าเคสเนี้ยไม่ใช่ว่าเพื่อนผมคนนี้เนี่ยไปขับไปขี่บิ๊กไบค์หรอกแต่ได้ยินมาว่าขับรถแต่ทีนี้คือเรายังไม่สามารถจะเช็คได้ว่าตกลงแล้วเป็นอะไรเพราะฉะนั้นก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ถือว่าพูดเป็น2เรื่องไปเลยแล้วกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของการขี่บิ๊กไบค์และอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการขับรถในตอนกลางคืน safety driving นะครับsafety driving นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆคนละเลยคนไทยละเลยเรื่องพวกนี้มานานมากแล้วเราอยากจะฝากเอาไว้นิดนึงคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันที่ทางตำรวจบอกว่าจะให้คนที่ขี่บิ๊กไบค์เนี่ยให้ขับแค่เลนซ้ายกับเลนกลางเท่านั้นใช่ไหมครับก็บรรดาชาวบิ๊กไบค์ทั้งหลายก็ออกมาโวยกันพอสมควรซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจเพราะว่าธรรมชาติของรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เหล่านั้นเนี่ยมันวิ่งช้าๆมันไม่ได้เพราะว่า1น้ำหนักตัวมันเยอะใช่แล้วมันต้องมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยการทรงตัวใช่นะครับนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปวิ่งช้าๆด้วยความเร็วต่ำเนี่ยโอกาสที่มันจะล้มเนี่ยมันไม่ได้เอาขึ้นมาง่ายๆเหมือนอย่างเช่นที่เป็นพวกมอเตอร์ไซค์เล็กๆอย่างเช่นพวกเวฟฟีโนอะไรพวกนั้นมันไม่ใช่เลยนะฮะมันคือคนละเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้ความเร็วในระดับพอสมควรในการที่จะทรงตัวแล้วก็ประคับประคองจนกระทั่งให้มันไหลไปเรื่อยๆใช่นะครับอย่างใดก็ตามเนี่ยฝากกันไว้นิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับชาวบิ๊กไบค์ทั้งหลายคือช่วงนี้เนี่ยฝนตกถนนลื่นขับขี่ด้วยความระมัดระวังและพยายามอย่าขี่ในช่วงที่เป็นถนนลื่นครับอันนี้เน้นย้ำนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมานี้ก็มีอุบัติเหตุกันเกิดขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งอีกเรื่องนึงคือเวลาที่ขับขี่กันไปตามต่างจังหวัดนั้นเวลาขับขี่กันไปเป็นหมู่คณะอันนี้เราไม่ค่อยห่วงเพราะว่าถ้าไปเป็นหมู่คณะนี่ส่วนใหญ่คือถ้าไม่เลนกลางก็จะเป็นเลนขวานะครับแล้วก็เวลาไปกันค่อนข้างเร็วอันนี้เราค่อนข้างเป็นห่วงเพราะว่าถนนบางเส้นเนี่ยมันมีจุดกลับรถอ๋อใช่แล้วไอ้พวกจุดกลับรถเนี่ยแหละฮะเวลาคุณซัดกันมาเนี่ยบอกเลยว่าบิ๊กไบค์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้วิ่งกันตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดมันต้องเกินกว่านั้นครับนะครับคือบางทีเนี่ยมันปากันเข้าไป200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยขนาดเราเองเราขับรถรเราทดลองรถอยู่เนี่ยรถยนต์นะครับเรายังไม่พยายามจะทำอะไรแบบนั้นบ่อยๆครับนะครับแล้วคุณลองนึกดูว่าอย่างสมมติถนนสายเอเชียเงี้ยครับจุดกลับรถใช่ไหมฮะแล้วคุณลองนึกดูว่าถ้าวิ่งกันมาเลนกลางอะไรเงี้ยแล้วไอ้ข้างหน้าที่เลี้ยวกลับออกมาเพราะกะระยะพลาดครับเพราะคิดว่ายังไงคุณน่าจะอยู่กันได้ครับปรากฏว่าเลี้ยวกลับออกมาเนี่ย10ล้อเลย
คือ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณผู้ฟังอย่าคิดว่าเบรกจึ๊กแล้วมันจะสามารถหยุดอยู่ตรงนั้นได้ภายใน2วินาทีนะครับไม่ใช่นะฮะแล้วมันจะต้องมีระยะเบรกอีกกี่เมตรจริงไหมไกลไกลพอสมควรนะครับมันก็เลยจะคือมันอันตรายเอางี้ดีกว่าและอย่างหนึ่งก็คือหลายคนก็มีเรื่องของที่ว่าเอาบิ๊กไบค์ขึ้นไปขี่บนทางด่วนคือเราไม่เถียงว่าจริงๆแล้วในต่างประเทศอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยบิ๊กไบค์พวกนี้เนี่ยวิ่งขึ้นบนทางด่วนได้แต่ถ้าไปดูดีๆเขาจะขี่ด้วยความเร็วที่ทัดเทียมกันกับรถเก๋งก็คือถ้ารถเก๋งวิ่ง101เขาก็จะวิ่งที่101รถเก๋งวิ่ง80เขาก็จะวิ่งกัน80ครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความน่าเป็นห่วงอยู่ตรงนี้ขึ้นมาว่าในกรณีที่พอวิ่งขึ้นบนทางด่วนกันแล้วเนี่ยครับถ้าคุณไปได้เร็วกว่าชาวบ้านอันนั้นไม่ใช่ปัญหาคือว่าถ้าเกิดคุณพลาดครับแล้วก็อย่างเส้นเชียงรากเนี่ยเส้นเชียงรากเนี่ยล่าสุดไม่ต้องอื่นไกลเลยเมื่อคืนก่อนที่ผมไปลองอัตราสิ้นเปลืองของ Lexus ES 300 Hybrid ผมยังเจอเต่ายังคลานอยู่กลางเลนซ้ายนั่นแหละจนกระทั่งรถของกู้ภัยจะต้องมาจอดแล้วก็วิ่งลงมาพยายามหาทางจะช่วยเจ้าเต่าตัวนั้นน่ะแล้วคุณลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าคุณซัดด้วยความเร็วสักประมาณสัก200กว่าแล้วคุณมาเจอเจ้าเต่าตัวเนี้ยบินนะฮะบินละลิ่วเลยนะฮะแล้วรถที่วิ่งตามหลังคุณมาเนี่ยมันจะเบรกกันมันจะเบรกกันไหวเหรอหรือจะตามกันมาทันมันจะเบรกกันไหวไหมนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมเขาถึงได้ไม่ให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปบนทางด่วนหัวทิ่มจิ้มก้นกันนะครับใช่นะครับเพราะฉะนั้นคือเราอยากจะฝากกันไว้นิดนึงนะครับว่าถ้าคุณอยากจะขึ้นทางด่วนกันจริงๆแบบไปกันเป็นหมู่คณะทำเรื่องขออนุญาตให้เรียบร้อยผมคิดว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็ยินดีที่จะอนุญาตเพราะที่ผ่านมาก็เคยมีปล่อยอนุญาตในลักษณะอย่างนี้อยู่บ้างเหมือนกันครับคือช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดบิ๊กไบค์บ้านเราค่อนข้างโตนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของมาขับมีคนขับขี่มากขึ้น นะครับมันก็เลยแน่นอนละครับพอมีคนใช้มากขึ้นโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุก็มีสูงขึ้นด้วยแล้วก็บวกกับเขาเรียกว่าอะไรมันยังใหม่อยู่ตลาดบิ๊กไบค์มันเพิ่งจะโตนะครับเพราะนั้นเราก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับอีกเรื่องนึงนะครับสำหรับนอกจากบิ๊กไบค์ก็คือเรื่องของการขับขี่ในช่วงกลางคืนอันนี้จริงไม่ใช่แค่กลางคืนหรอกกลางวันก็เป็นครับอย่าแซงซ้ายหลายครั้งที่เราอ่านข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์แล้วเราค้นพบว่ามีกรณีของรถอัดท้าย10ล้อครับพอย้อนไปดูเหตุการณ์กันดีๆนั่นคือการที่ว่าใครสักคนตกจากเลนขวาหรือเลนกลางแล้วเพื่อที่จะเข้าซ้ายเพราะว่าทนความงี่เง่าน่ารำคาญของรถคันข้างหน้าที่ขับช้าแล้ววิ่งขวาไม่ไหว คือพวกขับช้าแล้ววิ่งขวานี่ผมต้องถามเธอว่าต่อมหมวกไตอักเสบกันหรอ นะฮะคือต่อมการตัดสินใจอักเสบต่อมหมวกไตเป็นพิษหรือยังไงนะฮะจะต้องขับช้าแช่ขวากันเอาไว้นะฮะ หรือว่าแบบไส้ติ่งมันกำลังจะเลื่อนเลยต้องขับเลนขวาหรือยังไงคือไม่เข้าใจนะครับเพราะการที่คุณขับช้าแล้ววิ่งขวากันเนี่ยคือมันเป็นบ่อเกิดของปัญหาอะไรต่างๆหลายอย่างตามมาครับก่อเกิดทั้งความหงุดหงิดของเพื่อนร่วมเส้นทางที่จะต้องโมโหใส่คุณเกิดความหงุดหงิดจนกระทั่งรถจะต้องต่อเนื่องกันไปเป็นแถวยาวๆทำให้การจราจรติดขัดโดยไม่จำเป็นคุณจะบอกว่าคุณทำตามกฎหมายจราจรคุณวิ่ง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วทำไมถ้าอยากจะเร็วกว่าคุณก็แซงไปสิอ้าวพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะเพราะว่ากฎหมายเขาบังคับให้แซงขวาเขาไม่ได้ให้แซงซ้ายแต่คุณอยู่ขวาสุดและที่สำคัญที่สุดก็คือคุณเป็นพลเมืองเป็นประชากรคุณไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจในการจะไปตัดสินว่าใครขับเร็วใครขับช้านั่นเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาจะยิงเรดาร์แล้วก็ดักจับความเร็วแล้วก็ส่งจดหมายไปที่บ้านครับไม่ใช่หน้าที่ของคุณดังนั้นถ้าคุณอยากจะขับตามกฎหมายจราจรคุณขับไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีรถคันข้างหลังเขาแล่นมาด้วยความเร็วที่สูงกว่าคุณไม่ว่าเขาจะวิ่งมาเท่าไหร่ไม่ว่าเขาจะทำถูกหรือทำผิดกฎหมายพ.ร.บ.ขนส่งนะครับก็มีระบุไว้อย่างชัดเจนว่าหลบซ้ายไปอ่านซะอย่าเถียงข้อนี้ไปศึกษากฎหมายมาให้ดีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเอาไว้ตรงนี้ด้วยแล้วกันว่าถ้าคุณจะวิ่งขวานะครับกรุณาขับให้เร็วแล้วก็ถ้าจะวิ่งช้ากรุณาชิดซ้ายไปอยู่ซ้ายซะนะครับเพราะว่าด้วยเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ทำให้เกิดใครก็ตามที่จะต้องมานั่งแซงซ้ายแล้วก็ไปชนกับท้ายสิบล้อใช่ครับนะครับฝากไว้นิดนึงเพราะว่าในช่วงกลางคืนอีกเหมือนกันรถสิบล้อหลายๆคันนั้นไฟสัญญาณด้านหลังจะไม่ค่อยดี
ใช่นะครับคุณจะไม่มีทางมองเห็นได้ในระยะประมาณ1ช่วงหรือ2ช่วงคันรถด้วยซ้ำว่ามันมีรถ10ล้ออยู่ข้างหน้าบางคันมันเป็นอย่างนั้นซึ่งไม่รู้ด้วยว่ามันแล่นอยู่หรือมันจอดอยู่ใช่นะครับนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นก็คือบอกว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าได้แซงซ้ายเลยครับเว้นแต่ว่าคุณมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันปลอดภัยพอระยะมันได้ทุกอย่างมันได้อันนั้นก็แล้วแต่คุณแล้วแต่กรณีแล้วแต่สถานการณ์เฉพาะหน้าแต่โดยปกติผมก็จะพยายามไม่แซงซ้ายเหมือนกันมาแต่ในแต่ไรแล้วเหมือนกันนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับเรื่อง safety driving นะครับเอาละครับได้เวลาของ drive the world drive the world drive the world สัปดาห์นี้นะครับมาโฟกัสที่ตัวเลขกันหน่อยไหมตัวเลขยอดขายเดือนมิถุนายนปี2557นะครับแล้วก็ตัวเลขยอดขายของครึ่งปีแรกของปีนี้ด้วยนะครับของ Toyota เขาแถลงยอดขายมาอะไรยังไงบ้างในช่วงที่ผ่านมาสารภาพตามตรงเลยชี้อยู่ข้างล่างไปอยู่ข้างล่างลืมหยิบขึ้นมาปะโถคุยไปก่อนได้มั้ยเดินไปหยิบอ้าวได้ 1 นาทีได้ได้ได้เอาเอาเอาวิ่งวิ่งวิ่งเอาเอาดูพ่อเจ้าประคุณของเราดูแล้วก็วิ่งออกรอบห้องกันไปอย่างนั้นเลยทีเดียวเอาปิดประตูเข้ามายอดขายรถยนต์ในไทยนะครับเดือนมิถุนายน2557หรือ2014นะครับอันดับหนึ่งเนี่ยยังคงเป็น Toyota แต่ยอดขายเนี่ยอยู่ที่ 27,510 คันนะครับซึ่งถ้าเทียบกับเดือนก่อนหน้าคือ 25,556 คันเนี่ยมันดีขึ้นมา 7.6% แต่ถ้าเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วคือมิถุนายนเดือนปีที่แล้วซึ่งทำได้อยู่ที่ 37,997 คันนั่นเท่ากับว่ามันลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 27.5% โอ้เยอะอันดับ2มาเป็น IsuzuIsuzu เนี่ยขายกระบะ D-Max เป็นหลักแล้วก็ Mew X ตามไปด้วย 13,398 คันนะครับเดือนก่อนหน้านี้พฤษภาคม57ขายได้ 13,649 คันก็ลดลงแค่ประมาณ200กว่าคัน300กว่าคันไม่เกินนะครับลดลงไป 1.8% ก็ถือว่ายังคงประคองตัวกันอยู่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับช่วงเดือนกันปีที่แล้วนะครับเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเขาขายได้ 17,701 คันนะครับเปลี่ยนแปลงไปถึง 24.3% คือลดลงจากเดิมนะ 24.3% อันดับ3 Honda 9,087 คันนะครับถือว่าดีขึ้นมาจากเดือนที่แล้ว 5.1% เพราะเดือนที่แล้วนั้นเดือนพฤษภาคมนั้นขายได้ 8,641 คันแต่ถ้าเทียบกันกับเดือนมิถุนายนแล้วก็ Honda ถือว่าติดลบหนักครับเพราะว่ามิถุนายนปีที่แล้วเขาขายได้ 17,345 คันเดือนมิถุนายนปีนี้ขายได้ 9,087 คันติดลบไปถึง 47.6% โอ้เยอะอันดับ4เป็น Mitsubishi เนี่ยยอดต่ำลงมาครึ่งหนึ่งของ Honda ฮะ 4,940 คันเดือนก่อนหน้านี้ทำได้ 4,740 คันก็ถือว่าดีขึ้น 4.2% แต่ถ้าเทียบกับมิถุนายนปีที่แล้ว 6,179 คันก็เท่ากับว่าของ Mitsubishi นั้นแย่ลงกว่าปีที่แล้ว 20% อันนี้คือเทียบเดือนต่อเดือนปีต่อปีนะครับ Nissan ตามมาเป็นอันดับ5 4,228 คันนะครับลดลงจากเดือนก่อน 1.7% เพราะว่าเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาขายได้ 4,303 คันแต่มิถุนายนนี้ขายได้ 4,228 คันนะอันดับ6เป็น Ford ฮะ 3,301 คันนะครับหรือ3301คันนั่นเองแต่เดือนก่อนหน้านั้นคือพฤษภาคมเขาขายได้3378 3,378 คันเพราะฉะนั้นก็ลดลงไป 2.2% ก็ลดลงไปกี่คันอ่ะลดลงไป70คันนะอ่ะคือตัวเลขตกลงเนี่ยแต่ว่าตกลงต่ำกว่าตลาดส่วนของ Mazda ตามมาเป็นอันดับ7 คือ 3,127 คันครับอันนี้ดีขึ้นจากอานิสงส์ของ Mazda 3เพราะว่าเดือนพฤษภาคมก่อนหน้านี้เขาได้ 2,727 คันก็คือดีขึ้นมาประมาณ200กว่าคันทันตาเห็นประมาณ 200-300 คันนะครับครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว 3,791 คันนั้นครับเขาจะลดลงจากเดิมไปประมาณลบ 17.5% อันดับ8 Chevrolet หรือ Chevrolet ครับ2,248 คันครับเดือนก่อนหน้านี่คือ 2,026 แอบดีขึ้นใน 10.9% นิดหน่อยแต่ถ้าเทียบกับมิถุนายนปีที่แล้วแล้วก็ซึ่งขายได้ 4,073 คันแล้วก็
อาการหนักเหมือนกันฮะเพราะติดลบไปถึง 44.8% คุณกุสตาโวนี่ย้ายไปบราซิลแล้วนะครับใช่เลยเป็นรองประธานฝ่ายการตลาดเอาไปแล้วเหรอไปแล้วเออดีแกรอบอลโลกจบเนี่ยนะครับถ้ากลับบ้านเนี่ยไฟไม่แน่นไงไปซะได้ก็ดีเหมือนกันนะฮะซูซูกินะฮะเป็นอันดับ9อันนี้แอบๆอัศจรรย์เล็กๆ 2,361 คันแต่เดือนก่อนหน้านั้นคือพฤษภาคมปี57เนี่ยขายได้แค่ 1,239 คันยอดขายถือว่าเพิ่มขึ้นตั้ง 90.5% ก็ถือว่าได้เซเลริโอมาช่วยนะครับเฮ้ยแต่เซริโอมันขายได้เฉพาะในต่างจังหวัดจริงๆนะขายได้เฉพาะต่างจังหวัดเลยนะเพราะว่าตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยเงียบมากในกรุงเทพผมเห็นเนี่ยแค่1หรือ2คันแค่นั้นน้อยมากแต่ว่าไม่แปลกครับเพราะว่าพี่วันลบของซูซูกิเนี่ยครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเนี่ยก็มองไว้อยู่แล้วว่าเซริโอเนี่ยเขาตั้งใจจะให้เป็นรถสำหรับตลาดในต่างจังหวัดอยู่แล้วนะครับเป็นหลักอ่ะทีนี้เนี่ยมาดูยอดขายตรงนี้กันแล้วเนี่ยอันนี้คือยอดขายตลาดรวมแต่เดี๋ยวคำถามก็คือว่าเราจะเล่นจิงเกิลไอ้เล่นสปอตโฆษณากันสักรอบก่อนจะไปเข้าช่วงเบรกต่อไปแล้วก็มาแยกย่อยกันดีไหมดีครับก็ตอนนี้ 16:30 นาทีนะครับตอนนี้เป็น Drive the World ผ่านไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาต่อกันครับ Drive the WorldJimmy คุณพร้อมหรือยังที่จะสตาร์ททุกอารมณ์แห่งการขับขี่กับดีไซน์คาแรคเตอร์ที่เร้าใจจนเลือดต้องสูบฉีดหรูหรากับสัมผัสล้ำแห่งเทคโนโลยีเตรียมพบกับAll New Hyundai Elantra Sport ที่เหนือกว่าอารมณ์และความรู้สึก9สิงหาคมนี้สอบถามเงื่อนไขสุดพิเศษก่อนเปิดตัวที่โชว์รูม Hyundai ทั่วประเทศคำว่าขอบคุณใช้ทำอะไรได้บ้างใช้เติมน้ำมันใช้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใช้เป็นส่วนลดใช้ดูหนังกินกาแฟใช้กันแดดใช้เพิ่มความเท่และใช้รับความคุ้มค่าอีกมากมายแทนคำขอบคุณจากเชลด้วยบัตรเชลคลับสมาร์ทเติมน้ำมันครบ500บาทสมัครสมาชิกได้ทันทีพร้อมรับคะแนนสะสมเพิ่มอีก50คะแนนเลือกแลกของรางวัลต่างๆมากมายที่สถานีบริการเชลที่ร่วมโครงการนี่พี่เผือกรถใหม่ผมมีเซอร์ไพรส์เยอะดูนี่หลังคาสูงห้องโดยสารกว้างพื้นที่วางขาสบายๆโอ้โหทำไมรู้แล้วเนี่ยขับแล้วด้วยนี่ไง All New Suzuki Celerio หลังคาสูงเกินคาดห้องโดยสารกว้างกว่าที่คิดสมรรถนะเกินตัวจบป่ะยังเซอร์ไพรส์ได้อีกที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศ All New Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเรา Suzuki Way of Life Drive the Worldอะไรครับนี่เป็นเบรกที่2ครับของ Drive by Jimmy สัปดาห์นี้นะครับอยู่ด้วยกันกับผมจิมมี่ธนเทศธนเดชรสายและก็เมธีเตชะชัยวงศ์นะครับ 93.5 HD1 Happy Time นะครับใครที่ฟังทางเว็บก็ 935hd1.com นะครับแอปพลิเคชัน search หาคำว่า Happy Time ทั้ง Android และ iOS นะครับ SMS นะครับส่งเข้ามาได้ทาง4689935นะครับ4689935มีคำถามมารอแล้ว4คำถามแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคแล้วก็มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มเติมก็คือในแฟนเพจนะครับของ headlinemac.com ทาง Facebook รวมทั้งกระทู้ในเว็บบอร์ดของ www.headlinemac.com ลองเข้าไปดูนะครับตั้งกระทู้พูดคุยกันไว้เรียบร้อยแล้วอ้าวมาหลังจากที่วิ่งกลับไปออกของเอาของจากห้องนอกห้องส่งมาตัวต้าก็แถลงเขาเรียกว่าตัวเลขครึ่งปีนะครับทั้งตัวเลขของอุตสาหกรรมตัวเลขเขาเองแล้วก็ความคาดหมายของครึ่งปีหลังนี้ด้วยนะครับในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับในฐานะผู้นำตลาดก็ต้องมีเซสชั่นนี้นะครับแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับโตโยต้าเนี่ยจะถือว่าขอรับอาสาเป็นโต้โผในการรวบรวมตัวเลขใช่ในการที่จะมา
พูดคุยกันแล้วก็วิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้มของตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ตรงนี้เป็นเรื่องปกติแล้วทำกันอย่างนี้กันมาช้านานเป็นหลายสิบปีแล้วเป็นประเพณีนะครับเป็นประเพณีไปแล้วแต่ว่าบางครั้งเนี่ยต้องบอกก่อนว่าบางทีบางเจ้าเขาก็เกิดอยากจะรวบรวมตัวเลขของเขาเองกันขึ้นมาบ้างเพราะเขาก็มองว่าบางทีตัวเลขที่โตโยต้าได้มานั้นอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงบ้างอะไรยังไงบ้างหรือว่าบางเจ้าก็อยากจะชี้แจงตัวเลขว่าของฉันก็ถือว่าเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าโตโยต้าบ้างนั้นในบางตลาดอะไรประมาณนี้ก็จะมีแบบนี้กันมาเรื่อยๆแต่ก็บางทีก็สุดท้ายก็หลังๆนี้ระยะหลังๆก็คงจะมีรายการคุยๆกันเบื้องหลังหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยหลายๆค่ายก็เลยค่อยๆซากันลงไปเขากินโต๊ะจีนด้วยกันไงทุกสิ้นเดือนสมาคมอะไรนะสมาคมธุรกิจญี่ปุ่นนะครับสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นเขาจะมีกินตรงนี้กันโต๊ะแชร์ปะไม่แน่ใจคล้ายกินโต๊ะแชร์นะไม่แต่ว่าปกติเขาก็จะมานั่งประชุมกันสุมหัวกันอยู่แล้วว่าก็จะมาแชร์กันอยู่ว่าแชร์ข้อมูลกันอ๋อครับเป็นเรื่องปกตินะครับก็คือแชร์ข้อมูลกันว่าเดี๋ยวใครจะทำอะไรใครจะมีโปรโมชั่นอะไรยังไงประมาณไหนแล้วก็ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรผลประกอบการก็เป็นกันอย่างไรบ้างเขาจะแชร์กันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่ากลุ่มรถยุโรปเมื่อก่อนยังมีส่งตัวเลขข้อมูลไปบ้างแต่ระยะหลังๆนี้ Mercedes-Benz BMW เขาก็ไม่ได้ส่งข้อมูลตรงนี้เข้าไปคือเหมือนกับว่าเคืองๆกันอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันครับอ่ะแต่อันนั้นคือเรื่องของพวกเขาตัวจีนไม่อร่อยโอ้มัง้ง นี่ก็จะชวนเข้า Drive Through อีกแล้วพอโอเคเมทีไปงานนี้มาเพราะว่าวันนั้นเราไม่ได้ไปครับเมทีเจออะไรยังไงมาบ้างก็อย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังครับโตโยต้าเองนะครับในฐานะผู้นำตลาดเป็นประเพณีนะครับที่ทุกครึ่งปีเขาก็จะแถลงนะครับแล้วก็พอสิ้นปีก็จะทีหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับปีนี้โตโยต้าประมาณการนะครับว่าทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยจะมียอดขายทั้งหมดประมาณ 920,000 คันโอ้ดรอปจากประมาณการเดิมล้านกว่านะใช่นะครับ902นี่ถือว่าประเมินสูงนะครับในขณะที่นิสสันเองเมื่อเช้าผมเพิ่งตามข่าวนิสสันเองคุณประพัฒน์ก็แถลงว่าตัวเลขน่าจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ 800,000 ถึง 900,000 ตัวเลขของนิสสันนี่จะตรงกับ Mazda กับ Suzuki ที่เขามองคล้ายๆกันนะครับตัวต้าอาจจะมองแลบมาประมาณ 902,000 แต่คนที่ยังมองว่าล้านนึงไม่รู้ว่ายังคงยืนยันคำนั้นอยู่หรือเปล่าคือ Isuzuนะครับในขณะเดียวกัน Isuzu เองก็คงไม่ได้มีรถใหม่อะไรอย่างจริงจังในปีนี้นอกเสียจากว่าถ้าจะมีจริงๆก็แค่อาจจะเติมแต่งนู่นนี่นั่นเล็กๆน้อยๆเป็นรุ่นโมเดลเยียร์เสริมอุปกรณ์ตามรุ่นตามราวซึ่งไม่รู้ว่าจะมีด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะเก็บไว้เป็นไปเล่นกับเครื่อง 1.9 ลิตรดีเซลในปีหน้าเลยอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่า Isuzu จะประเมินแบบนั้นแสดงว่า Isuzu จะต้องมีแบ็กอัพข้อมูลอะไรบางอย่างที่เพิ่มเติมเข้ามาในขณะที่ชาวบ้านชาวช่องเขาไม่มีซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะเป็นไปไม่ได้คือต้องเริ่มใช้ตารางธาตุแล้วใช่ไหมเนื้อเขาเลิกแล้วตารางธาตุไอ้แพลตินัมพลูโตเนียมอะไรเขาเลิกใช้แล้วเอาเลยแหมโอเคไทเทเนียม พอเขาเลิกแล้วเอาต่อตอนนี้ 902,000 ของโตโยต้าที่มีการคาดหมายกันนะครับก็คือทั้งอุตสาหกรรมแต่ถ้าเกิดแยกกันแบบใหญ่ก็คือ2กลุ่มใหญ่ๆคือเก๋งเนี่ยประมาณ 399,000 กระบะก็ประมาณ 521,000 นะครับลดลงจากปีที่แล้วก็ประมาณ 31% ต่อแล้วก็ตัวของ Toyota เองเนี่ยนะครับก็ปีนี้นะครับปีนี้ก็จะมียอดผลิตทั้งหมดเนี่ยราวๆ 700,000 ประมาณ 800,000นะครับก็พูดง่ายๆคือถ้าเกิดเป็นตลาดในประเทศเนี่ยประมาณ 300,000 ที่เหลือส่งออกที่เหลือส่งออกอีกประมาณ 430,000 นะครับก็พูดง่ายๆคือปีนี้เนี่ยเขาเรียกสายการผลิตเนี่ยจะเน้นส่งออกมากขึ้นเพราะว่าตลาดในประเทศปีนี้ก็ยังซบเซาอยู่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นแนวโน้มเป็นเช่นนี้ไปเหมือนกันทุกค่ายคือหลายๆค่ายจะเน้นเรื่องการส่งออกมากกว่าเดิมใช่นะครับก็มีปัจจัยบวกนะครับที่ธนดาซังพูดเอาไว้นะครับก็คือคสช.เข้ามามีประกาศมีโครงการคืนเงินให้ชาวนาไปแล้วแล้วบวกกับ BYD เองก็อนุมัติโครงการขนาดใหญ่มากมายคือไม่เฉพาะโครงการ Eco Car Phase 2เท่านั้นมันมีโครงการอื่นๆด้วยในอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยนะครับที่จะมากระตุ้นกำลังซื้อในตลาดนะครับพอคนมีงานทำมากขึ้นนะครับกำลังซื้อมันก็คงจะเพิ่มขึ้นทีนี้แล้วนอกเหนือจากนี้มีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมก็ยังไม่มีอะไรมากขึ้นยกเว้นแต่ว่าสีหน้าของธนดาซังและผู้บริหารต่าง
ได้ยินว่าดูไม่จืดอันนี้ผมไม่ได้รู้สึกไปเองนะครับคือธนดะซังเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นที่พูดไทยได้คล่องปลอมากใช่นะครับถึงแม้ว่าจะมีคำถามมากมายโยนขึ้นไปบนฟลอร์นะครับธนดะซังเองก็ในฐานะผู้บริหารเบอร์หนึ่งของโตโยต้าในเมืองไทยก็ฉลาดที่จะหลบหลีกคำถามทั้งหลายนะครับแล้วก็ให้ผู้บริหารที่นั่งอยู่ข้างๆซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ 4-5 คนเนี่ยนะครับนั่งผมก็ไม่รู้ทำไมคือสีหน้าเขาดูไม่จืดเขาดูเคร่งเครียดชอบกลนะครับไม่รู้โดนอะไรมาก่อนเข้าห้องหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ก็ยากเกินกว่าจะคาดเดาแต่มันมีคนดันถามขึ้นไปสินะครับว่าจะมีโปรดักต์ใหม่หรือเปล่าในปีนี้เขาบอกว่าไงเขาก็ไม่พูดอะไรนะครับเขาก็ตอบเหมือนไม่ตอบอะเอางี้ดีกว่าตอบว่าตอบประมาณว่าสถานการณ์อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นปัจจัยจะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นฟังแล้วสรุปก็คือไม่มีนั่นแหละนะครับจบคือบริษัทญี่ปุ่นนี่จะเป็นเหมือนกันส่วนใหญ่คือผู้บริหารจะต้องตอบแบบ play safe จะต้องอ้อมไปอ้อมมาชักแม่น้ำทั้ง5นะฮะแล้วก็ค่อยมาสรุปให้พวกเรามานั่งคิดกันเองว่าอ๋อตกลงคือมันมีหรือมันไม่มีมีก็เป็นเรื่องปกติฮะของการทำธุรกิจเพราะว่าก็คือไม่มีก็จบใช่ไหมป่าบางทีพูดออกมาออกไปบางทีมันอาจจะส่งผลราคาหุ้นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้คือถ้าเป็นในต่างประเทศมันส่งผลไงแต่ของบ้านเรามันไม่ได้ขนาดนั้นนะมันไม่เข้าตลาดหุ้นนี่โอเคทีนี้มาดูตลาดแยกกันนะครับอีโคคาร์อันนี้เดือนมิถุนายนปี57คือกรกฎาคมเนี่ยตัวเลขยังไม่สรุปเพราะว่ามันเพิ่งจะจบเดือนใช่ครับนะครับแต่ว่ามิถุนายนเพิ่งจะสรุปตัวเลขกันได้ซึ่งก็นะฮะมันอาจจะช้าไปหน่อยอันดับที่1 Toyota Yaris โอ้ 4,771 คันครับต้องบอกก่อนว่าใครก็ตามที่ผมเองเนี่ยคือผมเองก็วิเคราะห์ไว้ว่ายาริสอาจจะขายได้ไม่ค่อยดีนัก uh-huh. นะครับอันนี้ถามว่าผมควรจะต้องถอนคำพูดเดิมไหมผมก็ยังไม่แน่ใจนักเพราะว่ายอดขายของยาริสที่มันได้มาขนาดนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าในสภาพตลาดปกติมันควรจะต้องโตกว่านี้ uh-huh. และข้อ2ก็คือยอดขายตัวนี้ไปตอดเอายอดขายของ Vios มาครับซึ่งเดี๋ยวค่อยเล่ากันลำดับถัดไปว่าขัดขากันเอง Viosเกิดอะไรขึ้นครับยาริสเนี่ยได้ 4,771 คันส่วนหนึ่งที่มันได้เพราะว่าโอเคห้องโดยสารใหญ่สุดในกลุ่มครับอารมณ์ก็คือตีตัวเด็กครับคล้ายๆกับมาร์สหรือคล้ายๆกับ Swift ที่ตีตัวเด็กมาในลักษณะเดียวกันเข้าโครงการอีโคคาร์มาแบบเดียวกันนะฮะโดยที่ตอนแรกเนี่ย Toyota ตั้งใจว่าจะเอายาริสมาเป็นเครื่อง 1,500 แต่ไปๆมาเอาก็คงจะมีเรื่องอีโคคาร์เข้ามาแหละอ่ะสุดท้ายงั้นฉันทำเป็นเครื่อง 1,200 แล้วกันอันดับ2Mitsubishi Mirage 1,633 คันอันนี้เป็นผลจากแคมเปญหรือเปล่าคงแคมเปญล้วนๆแล้วแหละนะครับเพราะปกติแล้ว Mirage นี่จะอยู่ที่4ที่5อะไรเงี้ยนะครับใช่ อันดับ3 Suzuki Swift 1,488 คันเสถียรนะ Swift เนี่ยยังคงนิ่งๆของเขาไปได้เรื่อยๆคือก่อนYarisออกมานี่อันดับ1ใช่มั้ยแล้วก็พอYarisออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะวิ่งอยู่2 3 2 3เรื่องที่น่าแปลกอย่างหนึ่งคืออันดับ4ครับ Nissan Almera ถือว่าเป็นซีดานอีโคคาร์ที่ขายดีที่สุดก็ยังทำยอดได้ไม่พ้น 1,000 คันคืออยู่ที่975คันฮะ975คันในขณะที่อันดับ5คือ Mitsubishi Attrage ครับ723คันครับมันหมายถึงอะไรมันมีอะไรนัยยะแฝงเดี๋ยวค่อยไปดูต่อครับนะอันดับ6อันดับ6 Nissan March 581คันฮะอันดับ7 Honda Brio Amaz ครับ462คันเออก็ดีหน่อยก็เป็นผลจากแคมเปญดีขึ้นมานิดแคมเปญที่ช่วยนะฮะจากแคมเปญสำหรับกลุ่มลูกค้าอาชีพพิเศษครูแล้วก็ข้าราชการรัฐวิสาหกิจอะไรอย่างนี้นะครับอันดับ8อันนี้ผมงง Suzuki Celerio มาได้396คันก็ครับราคามันถูกนะรถมันก็ไม่ได้เลวร้ายแต่มันมาได้แค่นี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่พอจะเข้าใจได้ว่าเมื่อลูกค้าหลายๆคนไปเปรียบเทียบเซเรโอแล้วก็พบว่าถ้าฉันเพิ่มเงินอีกนิดนึงฉันซื้อสวิฟต์ดีกว่าไหมก็เลยกลายเป็นว่าไปช่วยให้ยอดขายสวิฟต์มันดีขึ้นออกมาเพื่อไปดันพี่น้องออกมาเพื่อไปดันพี่เตือนกันแล้วว่าราคาเปิดตัวนะมันต้องถูกกว่านี้นะครับญี่ปุ่นบางทีก็ไม่ค่อยฟังแล้วแต่หลังจากที่ได้บทเรียนนี้ไปญี่ปุ่นก็ฟังเลยทีนี้ครับบอกกันเลยนะฮะอันดับ9 Honda Brio คงเส้นคงวามาก198คันครับโอ้ยสงสาร Brio จังเลยแม้ว่าแบบ
เปลี่ยนใบปัดน้ำฝนหลังมาให้แล้วใส่อะไรมาให้แล้วมีเนวี่ให้ด้วยแต่คือมันแป๊กตั้งแต่แรกไงมันเป็นโปรดักต์ที่ตายไปแล้วจะกู้มันกลับขึ้นมาเนี่ยฮอนด้าจะต้องใช้ความสามารถพิเศษหลายๆอย่างในการที่จะกู้สถานการณ์มันกลับมาได้แต่บอกเลยว่าบริโอเนี่ยมันยังพอจะกู้มาได้ถ้าคุณกู้อย่างมีวิธีและมีไอเดียหลายๆอย่างบริโอจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรถที่ว่าเกียร์ธรรมดาเนี่ยขับสนุกน่าสนใจและคนที่ซื้อมักจะเอาไปแต่งต่อเป็นตัวแข่งเป็นตัวจี๊ดคือซื้อตัวล่างสุดไปซื้อเกียร์ธรรมดาเนี่ยไปแต่งต่อไปทำต่อเยอะแล้วยอดขายของบริโอเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะค่อนข้างสูงครับจนกระทั่งบางโชว์รูมคือไม่มีสต็อกรถเกียร์ธรรมดาเหลืออยู่ก็พยายามจะดันเกียร์ CVT ให้ลูกค้าไปจะเป็นกันอย่างนั้นเลยทีเดียวนะฮะแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าก็ซื้อไปก็ถ้าไม่ไปปลดล็อกครับก็ต้องไปถอดเครื่องยนต์แล้วเอาเครื่อง K20A แล้วก็ใส่โลบาร์ข้างหลังประมาณนั้นนะครับก็จะกลายเป็นตัวจี๊ดกันเลยทีเดียวก็ล่าสุดนี่มีคนทำบริโอ300กว่าม้าครับมีคนทำนะฮะแล้วก็เป็นรถของช่างโมดิฟายคนหนึ่งเขาทำบริโอไว้370กว่าม้าและเป็นม้าลงพื้นบนไดนาโมมิเตอร์จะแรงกันไปไหนและที่สำคัญรถคันนั้นได้ยินมานะฮะจากเจ้าแพนเพิ่งเล่าให้ฟังเมื่อคืนว่าเจ้าแพนบอกว่ารถคันนั้นคือให้เมียขับเดี๋ยวนี่สมาคมแม่บ้านที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แข่งอะไรกันไม่รู้บริโอม้าเหินนะครับนะฮะนั่นคืออีโคคาร์นะครับกลุ่มต่อมาคือกลุ่ม B segment อ่าฮะ B segment เนี่ยมันจะเห็นภาพอะไรบางอย่างที่ชัดเจนครับอันดับ1เป็น Toyota Vios 3,766 คันโดยปกติแล้ว Vios ควรจะขายได้ดีกว่านี้แต่ด้วยความที่ Yaris มันไปตอดเอายอดของ Vios มายอดขายของ Vios มันก็ร่วงและนี่ก็ยังเป็นสัญญาณมันยังคงเป็นแบบนี้อยู่แต่อันดับ2นี่ Honda City เนี่ยมันขี่กันมาติดๆเลยมั้ย 3,667 คันมันหายใจรถต้นคอ Vios กันแล้วตอนนี้จะขี่กันอยู่แล้วนะจะขี่กันอยู่ถ้าเกือบแล้วฮะเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งคือคุณงามความดีของการอัดออปชั่นเข้าไปเยอะๆใช่แม้ว่าตัวรถจะยังแอบมีการลดต้นทุนในส่วนที่ลูกค้ามองไม่เห็นกันอยู่บ้างแต่ในภาพรวมของรถออกมามันก็ยังถือว่าใช้ได้ไม่ขี้เหร่เพราะในขณะเดียวกันคือ Vios เนี่ยเครื่องยนต์กับเกียร์เขาไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็มีการปรับปรุงข้างในพอประมาณแต่ว่าเขาก็เนี่ยอย่างที่เห็นคือผมว่าทามมิ่งมันไม่ดีอ่ะตอนปล่อยตัวออกมาอันดับ3 Honda Jazz ครับอันนี้เป็นยอดรวมทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ด้วยกระมังนะฮะ 1,956 คันครับมันก็ยังคงเป็นซับคอมแพคแฮชแบ็คที่ดีที่สุดและขายดีที่สุดในกลุ่ม B segment ตามเคยได้รับความนิยมอย่างสูงคงเส้นคงวาเบาะมันอเนกประสงค์ที่สุดในกลุ่มใช่ครับก็แง่และสิพี่แกเล่นย้ายถังน้ำมันจากเบาะหลังไปไว้ใต้เบาะหน้าล่ะมันจะไม่อเนกประสงค์ได้ไงล่ะโอเคอันดับ4อันดับ4นี่ร่วงแบบว่าเป็นปลายอายุตลาดแล้วฮะ Mazda 2รวมกันนะครับทั้งแฮชแบ็คแล้วก็ซีดาน586คันตอนนี้ยังมีในสต็อกเหลืออย่างบานเลยนะฮะนะครับแม้ว่าจะอัดแคมเปญบอลโลกที่ผ่านมาก็ตามนะครับอันดับ5 Ford Fiesta อันนี้ก็ทั้งซีดานและแฮชแบ็คนะครับ419คันอันนี้คือรวม EcoBoost ด้วยนะครับรวมครับเพราะว่า EcoBoost ขายไม่ออกก็ช่วยไม่ได้ก็ดันตั้งราคากันแพงเองไงก็ในเมื่อฝรั่งเองเขามองว่าแบบเครื่องเขาเทพไงเครื่องเขาเทพต้นทุนชั้นแพงฉันก็เลยตั้งราคาซะสูงโด่งเป็นไงล่ะขายไม่ออกจมน้ำหน้าแล้วก็อันดับที่6อันนี้ก็เชฟโรเลตโซนิกนะครับทั้งซีดานและแฮชแบ็ค224คันนะครับคือมันยังมีความดีอยู่บ้างในรุ่น 1600cc แล้วก็มีอินโฟเทนเมนต์อะไรบ้างแล้วตัวรถนี่คือมันจะเป็นฟีลลิ่งรถหนักมันขับได้ค่อนข้างดีค่อนข้างมั่นใจแต่ความโง่ของเกียร์เนี่ยคือเรื่องที่ทำให้มันขายไม่ออกแล้วก็ความไม่มั่นใจในเรื่องของแบรนด์กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับอะไรนะ Chevrolet Cruze มันยังคงส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้และคิดว่าคงจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกสักระยะนึงแบรนด์ Chevrolet ถึงจะเริ่มค่อยๆกลับมาได้อีกครั้งนึงก็เป็นงานหนักของมิสเตอร์เพอร์ตี้นะครับที่มาใหม่นะฮะอะไรอะไรเพอร์ตี้นะเป็นประธานคนใหม่ไงทำไมชื่อกับพ่ออ้อมเด็กกันนะนั่นแอมเพิร์อันนี้มิสเตอร์เพอร์ตี้นี่เรากัดกันอย่างนี้เลยเหรอเขาใช้เหรอไม่รู้แต่แม่ผมมาใช้ตัดอ้าวเหรอโอเคanywayไม่เป็นไรโอเคทีนี้ C segment ฮะกลุ่ม compact C segment นะครับอันดับ1แน่นอนฮะมาตามคาด Toyota Corolla Altis 2861 คันซึ่ง
ต่อให้เอายอดของแท็กซี่ตัดออกไปผมก็เชื่อว่ายังไงก็ยังคงเยอะกว่า Honda Civic ซึ่งตามมาเป็นอันดับ2ที่ 1,266 คันอยู่ดีเพราะ Altis รุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าเครื่องกับเกียร์ดีมากช่วงล่างโอเคขึ้นแต่ยังต้องปรับแก้พวงมาลัยและเบรกอยู่อันดับ3 Mazda 3ทั้ง2ตัวถังซีดานและแฮชแบ็ก846คันครับถือว่าใช้ได้อยู่ถือว่าใช้ได้แล้วสำหรับแบรนด์นี้ใช่ครับนะครับใช่ครับอันดับ4อันนี้ค่อยๆร่วงนะฮะนิสสันซิลฟี่หั่นครึ่งเลยฮะจากอันดับ3 430คันโอ้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 อันดับ5ครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่ากระเตื้องขึ้นหรือเปล่านะนิสสันพาวซ่าครับ225คันอุ้ยนิดนึงขายดีขึ้นสักทีได้ข่าวว่ามีแคมเปญช่วยออสเตรเลียจะมีอะไรนะซิลฟี่เทอร์โบนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ประกอบเมืองไทยนี่แหละ uh-huh. เพราะฉะนั้นถ้ามึงถ้าอเมริกาขออภัยถ้าออสเตรเลียมีถ้านิวซีแลนด์มีลิ้นพันกันหมดแล้วฮะเมืองนอกมีเมืองไทยโอกาสก็ยังจะมีทามก็เป็นไปได้โอเคอันดับ6นี่เลยเชฟโรเลตครูซครูซยังอุตส่าห์ขายได้เพราะมีแคมเปญ6ปี 6, แล้วก็6บวก66บวก6นะครับซึ่งก็คือรับประกัน6ปีอ่าฮะแล้วก็เดี๋ยวนะรับประกัน6ปีแล้วก็วารันตีไม่ใช่รับประกัน6ปีอีก6นี่อะไรนะเดี๋ยวจำไม่ได้ละนั่นแหละ181คันนะครับ Baby Let's Cruise 181คันที่ว่านี่คือสต็อกรถรุ่นปีโมเดลเยียร์ทั้งเก่าทั้งใหม่หมดกันเลยนะอ่าฮะอันดับ7 Toyota Prius นี่ก็จะน่าจะเป็นรถในสต็อกอยู่พอสมควรเหมือนกันคือ147คันครับอันดับ8 Ford Focus ทั้งซีดานทั้งแฮชแบ็ก121คันครับร่วงกระจุยการนี้ช่วยไม่ได้เพราะว่าความเชื่อมั่นในเรื่องเกียร์ของคุณก็ยังคงหดหายไปซึ่งเดี๋ยวจะต้องคุยกันเรื่องนี้นิดนึงสั้นๆชั่วโมงหน้านะครับอันดับ9เนี่ยสิ Mitsubishi Lancer EX ยอดเดือนก่อนมัน80กว่า something นะแล้วตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่วะ64เอ้ย64ก็ดีขึ้นเพราะว่าเดือนกุมภาปี14นี่คือยอดที่แย่ที่สุดของเขาไม่ยอดที่แย่สุดของเขาขอไปพฤษภาคม14 18คันโอ้18คันพอจัดแคมเปญขึ้นมาปุ๊บขายได้เป็น64คันเข้าตัวนะครับดีใจกับมิซูด้วย กลุ่มนี้ถอนหายใจกลุ่มนี้ดีเซกเมนต์ดีเซกเมนต์นะครับดีเซกเมนต์ก็คือกลุ่มรถไซส์กลางรถใช่รถ Camry Accord อะไรเงี้ยนะครับอันดับ1 Toyota Camry เขากลับมาแล้วครับ679คันเดี๋ยวคำถาม Camry ไว้ตอบชั่วโมงหน้านะครับCamry นะครับ679คันครับก็ถือว่ามีแคมเปญช่วยดันพอสมควรใช่ครับอันดับ2 Honda Accord นี่ตามมาจี้กันพอสมควรคือ528คันไม่ขี้เหร่นะครับแต่อันดับ3 Nissan Tiana เนี่ยร่วงลงไป291คันนี่เกิดอะไรขึ้นทำไมมันน้อยจังนะครับไม่มีแคมเปญช่วยฮะนะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะครับครับต้องบอกก่อนว่าพอย้อนกลับไปดูในช่วงที่ผ่านมาครับสถานการณ์ประหลาดเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าในเดือนมกราคมเนี่ย Accord นำ Camry ที่2 Tiana ที่3ครับเดือนกุมภาพันธ์กับมีนาคมนั้นโอเค Camry กับ Accord ก็ Accord ก็ยังนำครับนะ Camry เป็นที่2และ Tiana ก็ยังคงเป็นที่3แต่ก็มี808คันแต่พอเดือนเมษายนTiana เนี่ยขึ้นนำเป็นที่1เลย 1,132 คันแต่หลักพันนะCamry 708เป็นที่2 Accord 683คันเป็นที่3อันนี้ไม่ขี้เหร่อันนี้คือผลพลอยได้จากช่วงมอเตอร์โชว์พอเป็นเดือนพฤษภาคมเนี่ยฮะกลายเป็นว่า Accord ก็กลับมานำเป็น888คัน Camry 621คันและ Tiana ร่นลงไปเหลือ370คันโหร่วงแรงมากเลยนะครับจากพันกว่าเหลือ300กว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นต้องไปดูกันแล้วส่วน SUV ต้องบอกว่าเป็น SUV บนพื้นฐานรถเก๋งอันดับ1 CRV แน่นอนครองแชมป์มาแต่ไกล628คันแต่อันดับ2ที่ตามมาติดๆคือ Mazda CX-5 605คันอันนี้ก็หายใจรถต้นคอนะครับก็ถ้าส่งมอบรถได้เยอะกว่านี้ถ้าสามารถสั่งตัวดีเซลให้มาเลเซียประกอบเพิ่มได้มากกว่านี้ยอดขายจะดีขึ้นยิ่งกว่านี้นำแน่ๆไปติดอยู่ที่ปัญหานี้ปัญหาเดียวจริงๆอันดับ3เป็น Captiva นะครับโอ้โห202คันหายไปเลยก็ช่วยไม่ได้ฮะการมาของ CX-5 ที่ทำให้ลูกค้า CR-V แล้วก็ Captiva เนี่ยปันใจไปเยอะพอสมควรใช่นะครับอันดับที่4ก็เป็น Subaru XV นะครับ142คันถือว่าไม่แย่สำหรับแบรนด์นี้ถ้าเทียบกับในช่วงที่ผ่านๆมาเพราะว่านานมาแล้วที่เราไม่ได้เห็นยอดขาย Subaru ขายได้เป็นหลักเกิน100คันต่อเดือนมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้เขาไปเถอะมันมีอยู่ปีนึงเนี่ยขายทั้งปีรวมกันไม่ถึง100คันเลยนะแต่ต่อมามีอยู่บางปีเหมือนกันก็ขายแบบ
โอ้โหหลายก็คือปีที่แล้วนี่แหละรวมกันแล้วก็มันหลักพันๆแหละก็คือการมาของ XV นี่แหละคือตัวช่วยที่ทำให้แบรนด์ของ Subaru กลับมาในบ้านเราได้แล้วก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวปลายปีจะมีตัว STI ด้วยนะนะครับ STI นี่จริงไม่ใช่ตัวแรงนะเป็นแค่ออปชั่นเสริมๆเข้าไปแต่งสวยอ่ะเรารีบพูดกันนิดนึงฮะอันดับ5เป็น Ford Escape นะครับ42คันอันนี้ในสต็อกล้วนๆเลยอันดับ6คุณไดทูซอน6คันอันนี้ก็ในสต็อกอันดับ7 Subaru Forester 5คันอันนี้ก็ในสต็อก Nissan X-Trail นะครับอันดับ8ได้1คันอันนี้ก็ในสต็อก X-Trail รุ่นเก่าอันนี้ก็ในสต็อกครับอันดับ9 Kia Sorento 1คันอันนี้ก็ในสต็อกอันนี้รู้เลยขอบคุณมาก Compact SUV Sub Compact SUV มีแค่3ตัวคือ Juke Eco Sport และ Livina Livina มันใช่เหรอวะเอาเหอะ Livina คงต้องจับรวมเอานับแล้วกันอันดับ1จุก697คันคอันดับ2 Ford EcoSport 659คันนี่ขี่กันมาเลยอันดับ3 Livina 155คันรถมาจากอินโดทั้งนะครับรถจากอินโดนี่ทำตลาดบ้านเราไม่ค่อยเกิดนะครับนะครับยังเหลือไว้เท่าไหร่อีกได้ ได้นะยังพอได้อยู่มินิ MPV จากอินโดนีเซียอันนี้ขนกันมาเลยนะฮะ4คันตามคาดเลยครับไม่เชิงตามคาดสิอันดับ1 Avanza 348คันโอเคเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วอันดับ2 Honda Freed 247คันอันนี้ตามคาดอันดับ3 Chevrolet Spin นี่มาได้ไงเนี่ย145คันแคมเปญช่วยใช่ไหมบอกมาซิดีๆพอได้นะครับพอได้เพราะว่าอันดับ4เนี่ย Suzuki Ertiga เนี่ยได้122คันมันฉิวเฉียดมันห่างกันแค่ประมาณนี้ซึ่งอันนี้เป็นผลมาจากการที่ Chevrolet ช่วงนี้พยายามอัดแคมเปญและกระตุ้นยอดขายบวก6และ66บวก6พอพูดกันเลยนะฮะว่าสปินเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันเป็นรถที่ไม่มีอะไรให้น่าซื้อใช้เลยจริงๆให้ตายเถอะบอกก็เฮงซวยนะฮะโอ้โหนั่งกันปวดหลังกันวายป่วงมากฮะมาดูกระบะขอยอดขาย SUV ที่ดัดแปลงบนพื้นฐานของรถกระบะกันบ้างบ้านเราเรียก PPV นะครับอันดับ1 Toyota Fortuner แน่นอน 1,672 คันอันดับที่2 Isuzu MU-X ขี่กันรถต้นคอมาก 1,626 คันครับอันดับ3 Mitsubishi Pajero Sport นะครับหรือว่ากีฬาสนามหลวงของเรานะฮะ455คันนะฮะแล้วจริงๆชื่อ Pajero เนี่ยมันมีนัยยะเดี๋ยวค่อยมาขยายความทีหลังอันดับ4 Chevrolet Trailblazer 155คันอันดับ5 Ford Everest 15คัน Ford ยอดเขานะครับ15คันอันนี้ก็สต็อกนะฮะสต็อกแน่ๆอย่างนี้อันนี้สต็อกแน่นอนรับประกันได้โอเครถกระบะ1ตันเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เราจะพูดกันนะครับอันดับ1แน่นอนครับ Toyota Hilux Vigo Champ 12,125 คันแคมเปญล้วนๆในช่วงปลายอายุตลาดแบบนี้อันดับ2 Isuzu D-Max ไม่ต้องใช้แคมเปญเยอะแต่ก็ยังได้ยอดที่17,754คันอันดับ3 Mitsubishi Triton ปลายอายุตลาดปีนี้มีรุ่นใหม่มีแคมเปญช่วยหล่นหวบเลยฮะ 2,064 คันโอ้นะครับห่างจากอันดับ2คือ Isuzu ตั้ง 8,000 กว่าคือไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับแต่ที่ตลกไปกว่านั้นคือ Ford อันดับ4 Ranger นะฮะขาดอีกแค่ประมาณ10กว่าคันก็จะขึ้นเป็นที่3ในตลาดซึ่งอันนี้จะเป็นสถิติใหม่ของ Ford เลยนะ Ranger เนี่ยขายได้ 2,045 คันนะก็ต้องบอกว่าในตลาดเอเชียแปซิฟิกของ Ford เนี่ยเติบโตได้ 16% นะครับส่วนหนึ่งมาจาก Ranger ด้วยก็รถมันดีอ่ะพูดตรงๆรถมันดีแต่ศูนย์บริการอีกเรื่องสำหรับ Ford อันดับ5เป็น Mazda BT 50 Pro นะครับคู่แฝด Ranger 1,084 คันครับดรอปลงมาประมาณครึ่งหนึ่งอันดับ6ก็คือ Chevrolet Colorado 815คันและอันดับ7 Nissan Navara 798คันในช่วงปลายอายุตลาดอ้าวในช่วงหน้าเรามาพูดกันใน Drive and Talk ใช่ครับก็จะมีHonda Accord Hybrid นะครับแล้วก็ Lexus ES 300 Hybrid แล้วก็มีตอบคำถามที่ถามกันเข้ามาทั้ง SMS แล้วก็ในเว็บบอร์ดด้วยตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ Drive the World Drive by Jimmyพร้อมหรือยังที่จะสตาร์ททุกอารมณ์แห่งการขับขี่กับดีไซน์คาแรคเตอร์ที่เร้าใจจนเลือดต้องสูบฉีดหรูหรากับสัมผัสล้ำแห่งเทคโนโลยีเตรียมพบกับ All New Hyundai Elantra Sport ที่เหนือกว่าอารมณ์และความรู้สึก9สิงหาคมนี้สอบถามเงื่อนไขสุดพิเศษก่อนเปิดตัวที่โชว์รูม Hyundai ทั่วประเทศคำว่าขอบคุณใช้ทำอะไรได้บ้างใช้เติมน้ำมัน
ช้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใช้เป็นส่วนลดใช้ดูหนังกินกาแฟใช้กันแดดใช้เพิ่มความเท่และใช้รับความคุ้มค่าอีกมากมายแทนคำขอบคุณจากเชลด้วยบัตรเชลคลับสมาร์ทเติมน้ำมันครบ500บาทสมัครสมาชิกได้ทันทีพร้อมรับคะแนนสะสมเพิ่มอีก50คะแนนเลือกแลกของรางวัลต่างๆมากมายที่สถานีบริการเชลที่ร่วมโครงการนี่พี่เผือกรถใหม่ผมมีเซอร์ไพรส์เยอะดูนี่หลังคาสูงห้องโดยสารกว้างพื้นที่วางขาสบายๆโอ้โหทำไมรู้แล้วเนี่ยขับแล้วด้วยนี่ไง All New Suzuki Celerio หลังคาสูงเกินคาดห้องโดยสารกว้างกว่าที่คิดสมรรถนะเกินตัวจบป่ะยังเซอร์ไพรส์ได้อีกได้อีกได้อีกที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศ All New Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเรา Suzuki Way of Life รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องในแวดวงรถยนต์รีวิวกันแบบตรงๆทั้งชมทั้งสับสไตล์จิมมี่ธนเทพธเนศนิรศัยกับช่วง Drive by Jimmy มาคุยข้อมูลสดๆแบบอัปเดตสุดๆกับผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Headlight Mac จากหน้าเว็บสู่หน้าใหม่ที่ Happy Time 93.5 HD1 ที่นี่ที่เดียวทุกวันเสาร์ตั้งแต่4โมงถึง6โมงเย็น Happy Time 93.5 HD1 The happiness of music and moreBy Jimmy. นี่พี่เผือกรถใหม่ผมมีเซอร์ไพรส์เยอะดูนี่หลังคาสูงห้องโดยสารกว้างพื้นที่วางขาสบายๆโอ้โหทำไมรู้แล้วเนี่ยขับแล้วด้วยนี่ไง All New Suzuki Celerio หลังคาสูงเกินคาดห้องโดยสารกว้างกว่าที่คิดสมรรถนะเกินตัวจบป่ะยังเซอร์ไพรส์ได้อีกได้อีกได้อีกที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศ All New Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเรา Suzuki Way of Life คำว่าขอบคุณใช้ทำอะไรได้บ้างใช้เติมน้ำมันใช้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใช้เป็นส่วนลดใช้ดูหนังกินกาแฟใช้กันแดดใช้เพิ่มความเท่และใช้รับความคุ้มค่าอีกมากมายแทนคำขอบคุณจากเชลด้วยบัตรเชลคลับสมาร์ทเติมน้ำมันครบ500บาทสมัครสมาชิกได้ทันทีพร้อมรับคะแนนสะสมเพิ่มอีก50คะแนนเลือกแลกของรางวัลต่างๆมากมายที่สถานีบริการเชลที่ร่วมโครงการคุณพร้อมหรือยังที่จะสตาร์ททุกอารมณ์แห่งการขับขี่กับดีไซน์คาแรคเตอร์ที่เร้าใจจนเลือดต้องสูบฉีดหรูหรากับสัมผัสล้ำแห่งเทคโนโลยีเตรียมพบกับ All New Hyundai Elantra Sport ที่เหนือกว่าอารมณ์และความรู้สึก9สิงหาคมนี้สอบถามเงื่อนไขสุดพิเศษก่อนเปิดตัวที่โชว์รูม Hyundai ทั่วประเทศ Drive by Jimmy Come on over here. Come in closer. Yeah, girl. Don't be scared. Just turn off the lights. Turn all the lights. Turn all the lights. Let the turn the darkness come in close to you and I. You and I. Turn off the lights. Turn all the lights. Let the music play the song you like to hear. And I would love to, I would love to. Like the way you look at me. Oh God, you know how hard I can resist. Irresistible, the power you know that moving you and I a little bit closer. Human creation history. You know I'm talking about what I'm talking about. Spin my head and upside down, and I just kiss your lips and we go all the way. Don't move me so fast. Thank you.
down, cause I will. Love you, it's all over. Turn off the light นะครับงานจากโมโนโทนคือต้องเล่ากันให้ฟังกันนิดนึงก่อนว่าเสียงที่คุณได้ยินไปนั้นคือนักร้องไทย ซึ่งถ้าคุณที่ฟังเพลงไทยบ่อยๆคุณจะจำได้ว่านั่นคือเสียงของเบนชลาทิตตันติวุฒินะครับในวันที่เขายังไม่ได้ร่วมงานกับบอยโกศิยพงษ์และวันนี้คือต้องบอกก่อนว่าที่เอาเพลงนี้มาเปิดเพราะว่าคือเมื่อก่อนก็ทำเพลงอยู่กับพวกโมโนโทนนี่แหละแล้วก็เห็นเบนกันมาตั้งแต่เด็กนะฮะจนทั้งวันนี้เบนก็เริ่มจะทำอัลบั้มของตัวเองซึ่งเดี๋ยวอัลบั้มใหม่ก็กำลังจะออกและเดี๋ยวไม่กี่วันมานี้ก็วันเกิดของนางอาทิตย์ครับคงต้องใช้คำว่านางนะฮะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยก็เลยคิดเห็นแล้วว่าโอเคเฮ้ยก็ถือว่าเป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้นางไปหน่อยแล้วกันก็เค้กวันเกิดนั้นว่าหวามเหลือเกินนะครับก็ไปดูใน Facebook นางเอาแล้วกันนะฮะคือด้วยความที่คิดถึงน้องเราก็เลยเอามาเปิดให้ฟังกันเพราะนี่คือเป็นซิงเกิลในยุคดั้งเดิมก็คือช่วงต้นยุค2000ปี2002นะครับในอัลบั้มโมโนโทนนะครับซึ่งตอนก็เราก็ไปร่วมงานด้วยจริงๆก็ไม่อยากบอกแต่ก็พูดได้แหละว่าจริงๆแล้วมันมีเสียงเราอยู่ในเพลงนี้อยู่นี่มันเป็นแรร์ไอเทมนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับอัลบั้มนี้ของโมโนโทนนะครับปกสีแดงนะแล้วก็ผมซื้อนะอัลบั้มนี้แต่แบบผมเซ็งมากเลยตอนที่มาออกตอนหลังแล้วก็มีแทร็ก13เป็นไลฟ์เวอร์ชันนะฮะนะครับคือมาเปิดได้เพราะมันเป็นเพลงฝรั่งไงเพราะเพลงไทยในนี้เปิดไม่ได้เลยไงฮะไม่ยอมผิดคอนเซ็ปต์คลื่นใช่ไหมนะครับตอนนี้เราอยู่กันในช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของ Drive by Jimmy กับผมจิมมี่แล้วก็เมธีนะครับเดชาชัยวงศ์นะครับติดตามฟังกันที่ไหนบ้างครับ 93.5 FM นะครับเว็บไซต์ 935hd1.com หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับ Happy Time ดาวน์โหลดฟรีทั้ง Android และ iOS นะครับติดต่อสื่อสารกันได้นะครับ3ช่องทางมีทั้ง SMS 4689935ครับ4689935รวมทั้งกระทู้ในเว็บบอร์ดของ www.headlinemac.com แล้วก็ Facebook Fanpage ของ headlinemac.com เช่นเดียวกันอ้าวประชาสัมพันธ์อะไรก็ได้ครับเชลฝากมานะครับว่าใครที่เติมน้ำมันกับเชลนะครับสนใจบัตรเชล Club Smart นะครับเป็นบัตรสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลแทนคำขอบคุณจากเชลนะครับมีส่วนลดมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลดน้ำมันตัวหนังฟรีนะครับของรางวัลลิขสิทธิ์จาก Ferrari Shell นะครับแล้วก็รางวัลอื่นๆมากมายด้วยครับแค่เติมน้ำมันครบ500บาทนะครับแล้วก็สมัครวันนี้นะครับรับฟรีอีก50แต้มนะครับถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นครับเฉพาะปั๊มเชลที่ร่วมโครงการเอาละครับตอนนี้ได้เวลาของ Drive and Talk ครับ Drive and Talk ทีนี้เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เรื่องเชลใช่ไหมเราจะบอกว่าเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเติมน้ำมันแค่500เนี่ยคือก็สมัครได้แล้วก็ถ้ารู้อย่างนี้เดี๋ยวเราไปสมัครคือเติมคือเติมไปเป็นหมื่นแล้วไม่เคยสมัครเลยใช่ไหมคือไม่เคยรู้อ่ะจนกระทั่งเข้ามาโฆษณากับเรานี่เราถึงได้รู้นี่แหละ นะฮะเพราะปกติเราทุกปกติถ้าเป็นรถทดสอบของเราเราจะเติมเบนซิน95 Caltex Tecron แต่ถ้าเป็นรถส่วนตัวเราก็จะเติมสลับกันทั้งเชลทั้ง Caltex โอเคคือเหตุผลที่ยังต้องเติมเบนซิน95ของ Caltex เพราะว่าเชลไม่มีเบนซิน95ขายในปั๊มแถวบ้านเรานั่นแหละคือสาเหตุโอเคเอากับเอาเบนซิน95กลับมาเดี๋ยวจะเติมนะครับทีนี้มาคุยกันตอนแรกเนี่ยกะว่าจะคุยกันเรื่องของAccord Hybrid กับ Lexus เลยแต่ดูปริมาณคำถามแล้วครับตอบกันเถอะครับคำถามเยอะมากเราดองกันไว้นานแล้วโอ้โหคือแบบนะเยอะจังเอางี้ขอเว็บบอร์ดก่อนผมว่า จัดเฉพาะชั่วโมงตอบคำถามนี่คงแน่นเอียดนะคือเราไม่ต้องมี Drive Thru ได้แน่นอน
นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคคำถามในเว็บบอร์ดนะครับอยากเรียนคุณเดวิด13อยากเรียนถามคุณจิมมี่เรื่อง PPV 7ที่นั่งว่านิสสันมูราโน่มีโอกาสจะเข้ามาไหมครับมูราโน่มูราโน่ไม่ใช่ PPV นะฮะมูราโน่เป็น crossover SUV แล้วบอกเห็นราคาไม่แรงงบประมาณ 1.0 ถึง 1.2 ขอโทษนะครับมูราโน่เนี่ยมันไม่ใช่แค่คันละ1ล้านถึง1ล้าน 200,000 บาทมูราโน่มันคือที่ผ่านมาสยามนิสสันออโตโมบิลในยุคนั้นเคยเอาเข้ามา คันละ4ล้านกว่าเดี๋ยวสับสนอะไรหรือเปล่าข้ามมูราโน่ไม่มานะฮะมูราโน่เจนนี้คิดว่ายังไม่มานะครับครับคุณ SUV 0283เห็นว่าในอนาคตจะมีรถที่ใช้เกียร์ CVT เข้ามาอีกหลายรุ่นซึ่งผมเห็นในเว็บขับรถมีหลายยี่ห้อพูดถึงปัญหาของเกียร์ส่วนมากจะเป็นเรื่องน้ำมัน NS2 NS3 นิสสันมาใช่ไหมหรือปัญหาเกียร์ที่ไม่เปลี่ยนหรือเร่งไม่ออกเลยอยากจะถามว่าเกียร์แบบนี้มันมีปัญหามากจริงหรือไม่เกิดจากผู้ใช้งานเองหรือการออกแบบบอกเลยว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเป็นเกียร์รุ่นอะไรนะครับบางคันที่ว่ามีปัญหานั้นส่วนใหญ่นั้นผมบอกเลยว่ามันก็มาจากผู้ใช้งานเองนั่นแหละเรื่องของการเข้าเกียร์นะครับคือไอตอนรถติดเนี่ยบางคันเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็เอ็นเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็เอ็นเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็เอ็นสับไปสับมาแน่ๆนะมันน้ำมันเกียร์มันในช่วงที่เป็นเกียร์ดีกับเกียร์เอ็นเนี่ยมันก็สับกันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะนั่นคือเรื่องที่คนไม่ค่อยรู้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ CVT นั้นเนี่ยบางคนก็จะแนะนำว่าให้เข้าเกียร์ดีสลับเอ็นได้แต่บางคนบางกูรูบางคนก็บอกว่าเออก็จงเข้าเกียร์ดีไม่เหมือนเดิมนะครับเหยียบไว้เหยียบเบรกไว้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนแต่โดยส่วนตัวขอบอกไว้เลยว่า CVT เนี่ยเป็นเกียร์ที่ต้องการการออกตัวที่นุ่มนวลคือกรุณาออกตัวจากไฟแดงในลักษณะของการเหยียบคันเร่งค่อยๆไล่ขึ้นไปฟืดขึ้นไปคิกดาวอย่าไปคิกดาวในช่วงเวลาที่คุณออกตัวใหม่ๆเพราะว่ามันต้องอาศัยจังหวะในการหมุนของคูเล่อยู่พอสมควรครับแล้วก็ถ้าหลังจากสักประมาณสัก 2,000 รอบต่อนาทีขึ้นไปแล้วคุณจะเหยียบคุณจะกระทืบคุณอยากจะทรมานทรกรรมกับเกียร์ยังไงก็เชิญแต่ระวังน้ำมันเกียร์ร้อนละกันเพราะว่ารถบางคันนั้นเขาจะทำเซฟโหมดอ๋อครับนั่นหมายความว่าพอน้ำมันเกียร์มันร้อนถึงอุณหภูมิที่เขาตั้งเอาไว้ปุ๊บเพื่อป้องกันความเสียหายในระบบเกียร์เกียร์จะถูกสั่งให้เข้าโปรแกรมเซฟโหมดทันทีนั่นหมายความว่าเขาก็จะให้คุณขับแค่สัก60หรือ80หรือ101ก็ตามแล้วหรือและหรือจอดเข้าข้างทางพักสัก5นาที10นาทีให้น้ำมันเกียร์มันเย็นลงก่อนคุณก็จะกลับมาขับได้ตามปกติอันนั้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อันนั้นแสดงให้เห็นเลยว่าประเทศเรามันร้อนผิดปกติแล้วคุณเองก็อาจจะขับรถใจร้อนผิดปกติด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีอย่าเพิ่งไปโทษว่าเกียร์มันพังปัญหามันอยู่ที่คนพฤติกรรมการขับขี่นะครับต่อมาคุณแพทลีใช่ไหมจากที่ถามว่าไม่สิจากที่กล่าวว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่า Camry Minor Change 2.0 จะมีเครื่องฉีดตรง D4S อยากทราบว่าเป็นเครื่องของ BMW แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกันหรือเปล่าไม่เครื่อง Toyota ยังไม่ใช่เครื่องของ BM ไหนๆก็ Camry แล้วนะครับมี Camry Hybrid ถามเข้ามาที่ SMS ด้วยครับซื้อ Toyota Camry Hybrid ตอนนี้คุ้มไหมหรือรอ Minor Change ดีกว่ากันความคุ้มไม่คุ้มผมบอกเลยว่าผมตอบให้คุณไม่ได้คุ้มไม่คุ้มคุณต้องไปดูเอาเองเพราะความคุ้มค่าของแต่ละคนแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันครับคุณซื้อตอนนี้คุณอาจจะได้ของแถมส่วนลดค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าได้ยินว่ารูปโฉมของ Camry Minor Change นั้นสวยชนิดที่เรียกว่าคนซื้อรุ่นปัจจุบันน่าจะถึงขั้นลงไปนอนดิ้นร้องไห้น้ำตาตกในกันได้เลยทีเดียวนะก็ไปคิดเอาเองแล้วกันว่า คุณจะเอาความสวยหรือคุณจะเอาส่วนลดไปเลือกกันตามสบาย นะครับอยากทราบข่าวว่า Ford Escape ตัวใหม่จำหน่ายเมื่อไหร่ไม่มานะครับขอแสดงความเสียใจ SK ใหม่ไม่มานะจ๊ะ Mazda 3 1.8 ไม่มีนะครับมาแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เอาเหรอเพราะว่า Mazda 3เครื่องยนต์ 1.8 ลิตรนั้นคงจะยังไม่ได้เปิดตัวในปีนี้แน่นอน นะครับปีหน้าหรือเปล่าต้องรอดูกันแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเขากำลังอยู่ในช่วงทดสอบระบบCNG ด้วยเพราะว่ามันจะต้องเป็น Skyactiv CNG จะมีตัวติดแก๊สพ่วงมาด้วยนะครับผมจำผิดครับผมจำเป็นออติสครับออติสเขาบอกว่าเขาไม่มี 2.0 จ้ะ okay. ขอบคุณ แต่เห็นมีการตั้งคำถามในเว็บบอร์ดว่า MG6 จะตกโปรตอนพรีเวร่วงไหมรบกวนคุณจิมมี่ช่วยเปรียบเทียบรถ2คันนี้หน่อยครับมันเป็นรถที่ยังไงดีล่ะคือ MG6 เนี่ยเครื่องก็เหนื่อยเกียร์ก็ห่วยนะฮะคือโปรตอนพรีเวเองเนี่ยดีไซน์ก็มีบางด้านที่ยังไม่ลงตัวครับเอาอย่างนี้แล้วกัน MG6
คุณจะได้ในเรื่องของดีไซน์การออกแบบแล้วก็การนั่งโดยสารภายในรถมันโอเคมันฟีลลิ่งรถใหญ่แต่ Proton Privé นั้นได้ในเรื่องของเครื่องยนต์และการตอบสนองของเกียร์ที่ยังจะโอเคซะกว่าแล้วก็เอาตรงๆนะครับครับคู่นี้ยังไงก็อย่าไปตกกันเลยฮะเจ๊งบกทั้งคู่อ่ะหาตลาดของตัวเองให้เจอดีกว่าซึ่งก็มีนะ Proton Privé ก็ยังมีคนอ่านเราซื้อนะใช่แต่ MG 6นี่ต้องคิดดีๆนะไปแก้สมองกลเกียร์ไปแก้สมองกลเครื่องก่อนแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองคำถามนี้เลยไหมฮะอีกคำถามนึงใน SMS Altis กับ City ใหม่ในจีนได้เปิดตัวไปหรือยังถ้ายังครับโอ้โหตลาดจีนเลยทีเดียวยังไงดีล่ะอันคือเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องรถเมืองจีนต้องถามโฮมี่เดมิโอคนเขียนของเว็บเรานะฮะอัลติสกับซิตี้ใหม่ซิตี้ใหม่ในเมืองจีนรู้สึกว่าจะยังไม่เปิดตัวอัลติสใหม่ในเมืองจีนก็น่าจะยังนะครับจะยังเปิดตัวในช่วงไหนปกติมอเตอร์โชว์เมืองจีนมีทุกปีแต่ว่าบางงานเขาจะจัดกันเป็นปีเว้นปีปกติแล้วเขาจะเปิดกันในช่วงที่เป็นมอเตอร์โชว์กันมากกว่านะครับก็ลองไปตามดูนอกเหนือจากนี้ครับคุณตุ๊กมาอีกแล้วขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ทีนี้ Honda City ตัวใหม่จะมีรุ่น CNG ออกมาไหมถ้ามีออกมาช่วงไหนตอนแรกเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นปีนี้ครับแต่ดูเหมือนน่าจะต้องอีกสักพักหนึ่งเลื่อนนะรอดูกันต่อไปครับเพราะว่าตอนนี้คิวออกรถใหม่ของ Honda นี่มันสลับสับเปลี่ยนกันไปวุ่นกันหมดละคือไอ้รุ่นน่ะในช่วงปีนี้กับปีหน้าน่ะรุ่นน่ะฟิกซ์ไว้แล้วแต่มันสามารถสลับกันได้หมดได้ข่าวว่า Mazda 2 Skytiff ที่จะเปิดตัวปลายปีนี้อาจยังไม่มีเครื่อง Skytiff ดีหรือเครื่องดีเซลจริงเท็จประการใดครับผมรอติดตามกันต่อไปเพราะว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวรออ่านในเว็บเดี๋ยวรออ่านในเว็บเอาแค่นี้นะนะบอกแค่นี้พอโอเคอยากทราบว่า NP 300 Navara ข้อดีข้อเสียเป็นยังไงครับขอบคุณครับโอเคอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งพูดไปหมาดๆแสดงว่าอาทิตย์ที่แล้วคุณเกมจิรพัฒน์คงจะไม่ได้ฟังรายการไปฟังย้อนหลังได้นะครับนะครับในรายการของเราแต่สรุปให้สั้นๆเลยว่ารถรุ่นใหม่นุ่มขึ้นครับแน่นขึ้นกระชับขึ้นคล่องตัวในการขับขี่มากขึ้นสบายขึ้นครับเซตติ้งช่วงล่างดีขึ้นมากวัสดุทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นนะเครื่องแรงขึ้นครับส่วนถามว่าข้อเสียตอนนี้ที่เจอก็คือเนวี่ที่อาจจะดูงี่เง่าหน่อยนะฮะเนวี่ของไพโอเนียไอ้เคนวูดสิอ๋อที่ใช่บอกว่าเป็นระบบจิกสกรีนเนี่ยนะจิกสกรีนล่าสุดเรื่องนี้ถึงประธานญี่ปุ่นคนปัจจุบันของนิสสันแล้ว uh-huh. แล้วก็ท่านประธานได้ยินมาว่าฝากขอบคุณมา แล้วก็กำลังแก้ นะครับแล้วเดี๋ยวทางฝ่ายบริการเขากับฝ่ายเซอร์วิสเนี่ยเขากำลังจะทำสรุปเรื่องนี้ให้เรา ว่ามันเกิดจากซอฟต์แวร์จริงอย่างที่เราคิดเอาไว้หรือไม่แล้วเดี๋ยวความคืบหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะฮะว่าจะมีอัปเดตซอฟต์แวร์กันนะครับแล้วนอกเหนือจากนี้อยากทราบว่า Nissan X-Trail Honda Vezel จะเริ่มขายเมืองไทยเมื่อไหร่แล้วก็Tiana L33 Camry CRV ใกล้มาได้เช็คหรือยังโอ้ตะซึมประสาทมาทีเดียว2คำถามโอเค New X-Trail ปลายปีนี้เจอกัน First Impression ไปอ่านได้นะฮะขับจากญี่ปุ่นตอนนี้ขึ้นเว็บแล้วนะครับX-Trail ใหม่มีดีเทลในเว็บเราแล้วนะครับอยู่หน้าแรกของเว็บคุณจะเห็นแฟลชแบนเนอร์รถคันสีขาวไปถ่ายที่แถวๆภูเขาอโศกที่ญี่ปุ่นที่คิวชูไปกดตรงนั้นได้เลยมีดีเทลหมดเลยนะฮะวีเซลจะขายในเมืองไทยภายในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าทุกอย่างมันยังคงเลื่อนได้มันยังไม่นิ่งเทียน่า L33 ยังไม่ Minor Change ตอนนี้ Camry Minor Change ปีหน้าปีนี้ไม่มี CRV ใกล้ Minor Change หรือยัง CRV น่าจะ Minor Change ปีหน้าคงจะไม่ทำอะไรในปีนี้คุณตาตาซังสนใจรถในกลุ่มจุก EcoSport Vezel จะมีอะไรใหม่ๆมาในกลุ่มนี้อีกไหมครับปีหน้ายังและพี่จิมมี่คิดว่าราคาของ Vezel จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่มันไม่ต้องไม่เกินล้านเด็ดขาดมันต้องอยู่ประมาณไม่เกิน 950,000 960,000 ต้องไม่เกินนี้คือมันจะต้องเป็นรถที่ออกมาเพื่อที่จะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะได้รถไซส์ประมาณ Civic อะแต่จะไม่เอารถที่เป็นซีดานยกสูงอยากจะได้เป็นครอสโอเวอร์ยกสูงมันน่าจะมาเป็นแบบนั้นนะครับนั่นคือจุกเมืองไทยเมื่อไหร่จะไมเนอร์เชนเดี๋ยวมันเพิ่งเปิดตัวไปปลายปีเองไม่เหรอน่าจะต้องดูที่อินโดนีเซียถ้าอินโดนีเซียไมเนอร์เชนจ์เมื่อไหร่บ้านเราจะไมเนอร์เชนจ์ตามเพราะว่าจุกรุ่นนี้ยังคงยากคงลากอายุตลาดไปได้อีกสักพักนึงครับนะแล้วก็ขายดีมากนะนั่นคือในส่วนเว็บบอร์ดเอาหมดเคลียร์แล้วก็ส่วนของ SMS เคลียร์ทีนี้มาตอบกันต่อในช่วงของในแฟนเพจนะฮะแฟนเพจของ Headline Mac นะครับเดี๋ยวนะฮะอีโคคาร์สอบอนุมัติครบทุกสิบยี่ห้อหรือยังครับ
ตอนนี้ออกมาค่ายเดียวนะครับแต่ว่าเอ้ยไม่ใช่ออกมา1รายแต่ว่า2ยี่ห้อ AAT Auto Ford กับ Mazda Auto Alliance Thailand นะครับ Ford กับ Mazda ซึ่งตกลงว่าสงสัยนะดาวตามเกมนะคาดว่าเขาคงไม่เอา Mazda 2เข้า Eco Car ครับเขาน่าจะทำรถเหมือนกับว่าเอารถมาจากรถ Ford นั่นแหละแล้วมาแปลงมาเป็นเวอร์ชัน Mazda นั่นคือวิธีการที่เซฟที่สุดแล้วของ Mazda แล้ว Ford เองก็จะได้หาผู้ช่วยแชร์ต้นทุนด้วยนะนั่นคือทางออกที่สวยที่สุดถ้า Mazda เลือกที่จะไม่เอา2มาทํา Eco Car เพราะว่าถ้าเอา2มาทํา Eco Car นั้นผมว่าเสี่ยงเกินไปตัวเลขยอดขายเมื่อสักครู่นี้เป็นตัวที่ชี้วัดความจริงข้อหนึ่งว่าตลาดเมืองไทยยังไงก็ตามณวันนี้ B segment 1500 cc ยังคงเป็นตลาดหลักอยู่คนไทยยังชอบ B segment อยู่นะครับเพราะสำคัญที่สุดคือคนไทยซื้อรถคันเดียวกูจะเอาคุ้ม 1,500 cc ก็ต้องเอาครับนะครับเพราะว่าจะได้ไปเร่งแซงออกต่างจังหวัดได้นะครับปีนึงออกต่างจังหวัดกันกี่ครั้งก็ถามหน่อยเถอะครับต่อมา Hyundai Elantra มันมีอะไรใหม่น่าสนใจไหมน่าสนบอกเลยว่าการปรับโฉมครั้งนี้แม้กระทั่งอะไรก็ตามที่จิมมี่เคยด่าไว้ในฟูลรีวิวของ Elantra เมื่อก่อนหน้านี้มันถูกปรับแก้ใหม่หมดไม่เว้นแม้กระทั่งช่องแอร์นั่นทั้งช่องแอร์ออปชันที่ถูกเติมเต็มและราคาการที่มันถูกประกอบในมาเลเซียนั้นมันทำให้ราคาสามารถจะทำออกมาได้ในระดับที่เรียกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันผมไม่พูดว่ามันเท่าไหร่ครับเพราะผมไม่รู้แต่ว่าก็มีคุณผู้อ่านเขาไปรู้มาจากดีลเลอร์อะไรกันก็แล้วแต่เขาแต่ที่แน่ๆผมบอกได้เลยว่าราคานั้นช็อกตลาดเดี๋ยวสุกนี้ก็รู้แล้วนะครับช็อกตลาดคือผมฟังแล้วผมก็ช็อกอะครับต่อมามาตกลงเรื่องเกียร์ใน CVT ใน City และ Jazz 2014เขาว่าไงครับคือมันเคยมีเคสก่อนหน้านี้ครับเคสที่ชื่ออะไรนะเป็นคนขายของแต่งอ่ะที่ชื่อว่าณแจ่มนะฮะเขามีไปโพสต์ในเว็บไซต์พันทิปอะไรก็ตามเรื่องเกี่ยวกับว่าเขาไปเจอเคสที่เหมือนกับว่าพอวิ่งสัก110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใน Jazz ในเกียร์ CVT ปรากฏว่ามันเหมือนกับว่าล็อกความเร็วค้างไว้ตรงนั้นแต่ว่าเกียร์ยังคงลากไปที่ 5,000-6,000 รอบต่อนาทีกันได้อยู่เลยนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ย Honda เขาเล่าให้ฟังเขาไม่ได้แถลงแต่เขาเล่าให้ฟังว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการออกแบบให้มีการ play safe ในกรณีที่คุณเติมน้ำมัน E85 เข้ามาถ้าจะอธิบายให้ง่ายๆคือต้องบอกกันว่าปกติผมไม่กินเหล้าแต่เราลองถามตัวเราเองกันก่อนว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องกินเหล้าครับนะครับคุณจะกินเพียวๆไปเลยเนี่ยมันคงบาดคอถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นปกติคนไทยเราเวลากินเหล้าก็ต้องผสมโซดามั่งน้ำมั่งเครื่องยนต์ก็เหมือนกันคุณจะเอาเอทานอลเพียวๆใส่เข้าไปในรถไปเลยเนี่ยปั๊มติ๊กครับไปแน่ท่อทางทั้งหลายไปแน่ครับนะครับดังนั้นนั่นคือสาเหตุที่มันจะต้องมีการออกแบบระบบสมองกลเผื่อเอาไว้นะครับเพื่อที่จะคำนวณส่วนผสมของเอทานอลในแก๊สโซฮอล์นะครับแล้วก็ส่วนผสมของน้ำมันให้มันเหมาะสมเพื่อที่จะได้สั่งให้หัวฉีดได้ฉีดจ่ายลงไปในห้องมันคือเซ็นเซอร์ปรับสภาพนะครับซึ่งจริงๆแล้วปกติแล้วเนี่ยรถยนต์ที่เติม E85 เนี่ยมันต้องมีเซ็นเซอร์ตัวนี้แต่ตอนนี้ผมกำลังเดาว่า Honda ไม่ได้ติดตั้งเซ็นเซอร์ตัวนี้มาแต่ใช้วิธีการว่าให้อ่านจากออกซิเจนเซ็นเซอร์ด้านหลังตรงช่วงไอ้ตรงท่อทางเดินไอเสียแทนพออ่านตรงนั้นแล้วใช้วิธีการเฉลี่ยค่าเอาแล้วค่อยไปสั่ง ECU นั่นก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการได้แต่บอกได้เลยว่านั่นคือเรื่องที่ผมไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่าจากที่ใช้มาในรถทดลองขับหลายๆคันมันก็ไม่เคยเกิดอาการนี้นะครับครับอันนี้เล่าสู่กันฟังแต่ข้อสรุปก็ยังไม่มีข้อสรุปแบบเป็นทางการแต่มันออกมาประมาณนี้ครับนะคำถามต่อมาMazda 3 CNG จะเข้าไทยหรือเปล่าเข้าเมื่อไหร่ปีหน้าไปดูกันอยากให้เล่าถึง Volvo XC90 ที่กำลังจะเปิดตัวว่าน่าสนใจไหมดีไซน์ language ใหม่ที่ Volvo จะนำไปใช้กับรถยนต์ของตัวเองเป็นทางการจะเป็นอย่างไรบ้างครับ XC90 ใหม่มีอะไรบ้างขอบคุณครับอย่างแรกคือระบบปฏิบัติการพวก entertainment infotainment ในรถยนต์นั่นแหละอันนี้จะเปลี่ยนใหม่หมดเมื่อกี้นี้พี่ต่ายเขาพี่ต่าย PR Volvo มาพอดีใช่นะครับเขาส่งรูปมานะครับว่าคุณจิมมี่ส่งความสุขให้พวกเรานะครับเฮ้ยเอาเขามีรูปหน้าอีกคนนึงเข้ามาด้วยไม่ใช่เหรออย่าได้เห็นเลยนะคุณผู้อ่านอย่าได้เห็นเลยนะผมโดนล้อตายแน่เลยอะตอนนี้เราพูดถึง Volvo ก็แปลว่าเราส่งความสุขคืนไปให้พี่ต่ายนะครับถูกต้องเพราะว่าตอนนี้จู่ๆพี่ต่ายแกก็ฟังด้วยเหมือนกันนะฮะก็จะบอกว่าจุดหลักของ XC90 ตรงนี้อยู่ที่ระบบเรื่องของเซฟตี้
ฟีเจอร์ที่จะเป็นขั้นแอดวานซ์ขึ้นไปมากกว่าบรรดาพวก City Safety ต่างๆที่เราเคยเจอมานะครับแล้วก็มันจะสามารถจะระบุแยกแยะลักษณะของรถในการที่เราจะเบรกต่างๆนานาได้อีกต่างหากแถมนอกจากนั้นเนี่ยคือจุดเด่นอยู่ที่เรื่องของ infotainment เรื่องของบรรยากาศในห้องโดยสารต่างๆที่จะดีขึ้นแต่หน้าตาจะเป็นอย่างไรกันนั้นรอดูปีหน้านะฮะรอดูปีหน้า X490 จะยังไม่เปิดตัวปีนี้ Volvo จะไม่มีรถใหม่แบบ Full Model Change แต่เดี๋ยวหลังจากนี้ Volvo จะมีX460 ตัวเครื่องดีเซลตัวใหม่ RE นะฮะโผล่มาให้เราได้ลองขับกันนั่นคือที่รู้รนะครับแล้วก็นอกนั้นมีอะไรอีกข้อสรุปเรื่องระบบเกียร์กับ Fiesta ขยายระยะเวลารับประกันอันนี้แหละคือสิ่งที่จะพูดมาละชงให้เลยเสร็จสับจดหมายในช่วงที่ผ่านมาผู้ใช้รถ Ford Fiesta นั้นจะต้องประสบปัญหาเกียร์กระตุกงี่เง่าไม่มากก็น้อยบางคนต้องเปลี่ยนเกียร์ชุดคลัชหลายๆคนก็โดนกันเข้าไปบางคนนี่เปลี่ยนกันไป2รอบ3รอบแต่ก็ยังมีอาการกระตุกแบบที่ไม่น่าจะรับได้อยู่ตอนนี้เนี่ยในเว็บบอร์ดของขับของ Ford Fiesta ขับนี้เขามีการแชร์เอกสารที่ว่า Ford USA ขยายระยะเวลาการรับประกันของเกียร์ Power Shift ของ Fiesta รุ่นที่ผลิตในปี2010ถึง2014ออกไปเป็น7ปีถึง 100,000 ไมล์โเมืองไทยจะได้สิทธิ์นั้นด้วยแต่มีข้อแม้นะว่าเฉพาะรถที่ผลิตจนถึงเดือนสิงหาคม2013เท่านั้นเพราะว่าหลังจากนั้นมามันเปลี่ยนชิ้นส่วนเกียร์เป็นพาร์ทนัมเบอร์ใหม่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็น EcoBoost 1.0 Fiesta ใหม่อะไรก็ตามที่เป็น Ford EcoSport เวอร์ชันไทยเครื่อง 1,500 ไม่เกี่ยวนะจ๊ะแต่เมืองไทยจะได้สิทธิ์นั้นด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆตรงนี้เดี๋ยวรอให้ Ford ออกเป็น Press Release ออกมาในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้แถลงอย่างเป็นทางการและเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันอีกทีไม่สายแต่ที่แน่ๆคือเมืองไทยจะได้สิทธิ์นี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่านี่คือเป็นเรื่องของ Ford Global เลยคือ Global Policy นะครับมันไม่ใช่ Global Policy จะเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแคมเปญเป็น global campaign นะครับเป็น global campaign คือไม่รีคอร์ดนะแต่ขยายระยะเวลารับประกันออกไปให้ครับโอ้โหเขาเล่นกันแบบนี้นะครับโอเคนั่นคือเรื่องของ Ford นะฮะต่อกันที่คำถามถัดไปเดี๋ยวนะหมดหรือยังเอ๊ะเรากำลังรู้สึกว่ามันน่าจะยังมีอีกสินะน่าจะยังมีอีกคือมันเยอะมากนะครับคุณผู้ฟังครับจนเราต้องรีเฟรชกันเลย SMS เข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับมาอีกแล้วนะครับใช้ Civic FB ตกลงแล้วเราสามารถใช้ E85 ได้ตลอดปีหรือต้องสลับกับ91ถังเว้นถังโดยคำแนะนำส่วนตัวผมคิดว่าขอแนะนำให้สลับนะครับสลับกันบ้างมันเหมือนกับว่าคุณจะทนกินข้าวไข่เจียวได้ตลอดทั้งปีเลยหรือเปล่าคงไม่รถยนต์ก็เช่นเดียวกันวิธีคิดง่ายๆกินข้าวไข่เจียวหมูสับบ้างเฮ้ยหรือจะเป็นข้าวไข่เจียวกุ้งสับก็ดีนะอร่อยดีไรทูหิวแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเรายังไม่ได้คุยนะครับนี่เลยนี่สาเหตุของเกียร์ดูอัลคลัสที่ค่าย Ford กระตุกกว่าค่าย Volkswagen นอกจากเพราะการเซตติ้งสมองคนเกียร์มันอาจจะเป็นเพราะชนิดของคลัสที่ใช้ด้วยหรือเปล่า Ford ใช้ Dry Clutch ส่วน Volkswagen ใช้ Wet Clutch ยังไม่กล้าพูดตรงนี้ได้อย่างเต็มปากนะครับแต่หลักๆอยู่ที่การเซตสมองกลเพราะว่าถ้าเซตสมองกลออกมาแล้วเนี่ยอาการมันดีขึ้นมันหมายความว่ายังไงครับแล้วก็อยากทราบว่าเครื่องเสียงใครดีสุดและแย่สุดในกลุ่ม C segment ขอบคุณครับโอ้โหมันพอๆกันอะแต่ที่แน่ๆคือ Honda Civic FB รุ่นปัจจุบันนี่ครับเหี้ยคือคุณภาพเสียงไม่ดีมาแต่ไหนแต่ไร FD ไม่ดียังไง FD ไม่ดียังไง FB ก็ยังคงเป็นอย่างนั้นครับPulsarกับ Sylphie ก็ไม่ได้เด่น Altis ไต่ก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าก็ไม่ได้ดีนัก3ไงMazda 3โอเคอยู่ Mazda 3เครื่องเสียงดีอยู่แล้วก็ Lancer EX รุ่นที่ไม่ใช่หน้าจอ Navy รุ่นที่เป็นเครื่องเสียงธรรมดา 1.8 เสียงเครื่องเสียงตัว 1.8 เสียงกลับจะดีกว่าตัวเครื่อง 2,000 แล้วก็ Cruise นี่เกือบจะดีแต่เสียงคือถ้าเป็นกลุ่มอเมริกันพวก Cruise กับ Focus เนี่ยเสียงเบสโอเคแต่เสียงใสนี่มันจะอู้อี้ไปน่ารถกลุ่มอเมริกันจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คือผมว่า Mazda 3เนี่ยน่าจะค่อนข้างอยู่ระดับต้นๆครับต่อไปบอร์ดนั่ง D segment ตัวไหนนั่งสบายสุดครับถ้าไม่นับพรีเมียมค่ะ D segment เราก็คงจะต้องเทียบ Accord เทียน่า Camry ตอนนี้โดยผมว่ามันไล่เลี่ยกันมากอะไล่เลี่ยกันมากๆเลยแต่ว่าบอกคนขับ
ของเบาะเทียน่าตอนนี้ผมดรอปลงมานิดนึงนะครับเบาะแอคคอร์ดเนี่ยผมกลับจะให้เพิ่มขึ้นมาว่าเป็นเบาะที่ค่อนข้างนั่งสบายนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก่อนโอเรามีเวลากันอย่างจำกัดแต่ว่าเวลาเบรกมาพอสมควรแล้วเราจะเบรกกันก่อนไหมเดี๋ยวมาตอบที่เหลือแล้วเดี๋ยวค่อยพูดในส่วนของDrive and Talk นะครับตอนนี้เลยพักสักครู่หนึ่งนะครับ Drive and Talk นี่พี่เผือกรถใหม่ผมมีเซอร์ไพรส์เยอะดูนี่หลังคาสูงห้องโดยสารกว้างพื้นที่วางขาสบายสบายโอ้โหทำไมรู้แล้วเนี่ยขับแล้วด้วยนี่ไง All New Suzuki Celerio หลังคาสูงเกินคาดห้องโดยสารกว้างกว่าที่คิดสมรรถนะเกินตัวจบป้ายังเซอร์ไพรส์ได้อีกที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศ All New Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเรา Suzuki Way of Life คำว่าขอบคุณใช้ทำอะไรได้บ้างใช้เติมน้ำมันใช้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใช้เป็นส่วนลดใช้ดูหนังกินกาแฟใช้กันแดดใช้เพิ่มความเท่และใช้รับความคุ้มค่าอีกมากมายแทนคำขอบคุณจากเชลด้วยบัตรเชลคลับสมาร์ทเติมน้ำมันครบ500บาทสมัครสมาชิกได้ทันทีพร้อมรับคะแนนสะสมเพิ่มอีก50คะแนนเลือกแลกของรางวัลต่างๆมากมายที่สถานีบริการเชลที่ร่วมโครงการคุณพร้อมหรือยังที่จะสตาร์ททุกอารมณ์แห่งการขับขี่กับดีไซน์คาแรคเตอร์ที่เร้าใจจนเลือดต้องสูบฉีดหรูหรากับสัมผัสล้ำแห่งเทคโนโลยีเตรียมพบกับ All New Hyundai Elantra Sport ที่เหนือกว่าอารมณ์และความรู้สึก9สิงหาคมนี้สอบถามเงื่อนไขสุดพิเศษก่อนเปิดตัวที่โชว์รูม Hyundai ทั่วประเทศBy Jimmy. เอาละครับตอนนี้เป็นเบรกสุดท้ายของ Drive by Jimmy สัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่ Drive and Talk แล้วก็มีตอบคำถามอีกนิดหน่อยนะครับขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเชิญพบกับวิชัยปุญญยันต์กับ32ปี Pink Panther นะครับคอนเสิร์ตการกุศลสายรวมแห่งรักนะครับรายได้ส่วนหนึ่งก็สมทบทุนโครงการพัฒนาอาคารแล้วก็จัดหาเครื่องมือแพทย์นะครับเพื่อช่วยผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับพบกับ2ศิลปินรับเชิญนะครับซึ่งบินตรงมาจากอเมริกา The Hot Pepper Singer นะครับเจ้าของบทเพลงหัวใจสลายลมรักพิษรักสิ่งสุดท้ายอยากลืมกับจำและคุณสาธิยาศิลาเกตนะครับเจ้าของบทเพลงลืมแล้วหรือสัญญาพร้อมทั้งบทเพลงไพเราะอีกมากมายของ Pink Panther นะครับที่จะทำให้คุณดื่มด่ำกับความทรงจำไม่รู้ลืมนะครับมีการแสดง2วันครับ6กับ7สิงหาคม19นาฬิกาครับที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับบัตรขายแล้วครับที่ Thai Ticket Major จริงๆตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะจัดแค่7สิงหาคมแต่ว่ากระแสตอบรับดีมากก็เลยเพิ่มรอบเป็น6สิงหาคมนะครับใครที่พลาดวันที่7ก็ซื้อบัตรแล้วก็ไปดูวันที่6นะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดธนาคารอาคารสงเคราะห์จำกัดมหาชนและบริษัท King Power Duty Free นะครับเอาละฮะมาถึง Drive and Talk นะครับอีกช่วงหนึ่งครับ Drive and Talkผู้สนับสนุนเมื่อสักครู่นี้คือเป็นของคอนเสิร์ตเขานะฮะไม่เกี่ยวกับรายการไม่เกี่ยวกับไดรฟ์บายจิมมี่เพราะของเรานี่ก็จะมีหลักๆคือตอนนี้จะเป็นฮุนไดซูซูกิแล้วก็เชลใช่โอเคทีนี้ตอบคำถามกันต่อเลยดีกว่าสงสัยว่าจะได้พูดเล็กซัสไหมหวาคงไม่มั้งอาจจะนิดหน่อยอาจจะเอาแค่แอคคอร์ดไฮบริดแล้วมั้งเดี๋ยวก่อนจะซื้อ Ford Focus 2000 cc ถามความเห็นคุณจิมมี่กับปัญหาดีเฟกต์ของ Ford Focus ยังมีอยู่อีกไหมครับมีและจนป่านนี้น้องในทีมผมเนี่ยคุณเต้บดินนะฮะที่เป็นพิธีกรของ The Coupe Channel เราเนี่ยนะครับ Ford Focus 2000cc เนี่ยแก้อาการรอบเดินเบาสั่นนี่จนป่านนี้ก็ยังไม่หายนะฮะแต่ดีขึ้นนะแต่ยังไม่หายถ้าเทียบกับ Mazda 3เป็นอย่างไรบ้างค่อนข้างชอบออปชันของ Focus มากกว่าอย่าซื้อรถเพราะแค่ออปชันอย่าเห็นแก่ของถูกและคุ้มอย่าเด็ดขาดดูดี
คือต้องบอกก่อนว่าการขับขี่นั้นโฟกัสภาพรวมดีกว่า Mazda 3แน่แต่ Mazda 3รถมันจะคล่องแคล่วกว่าน้ำหนักเบากำลังดีแล้วมันก็จะสนุกไม่แพ้กันโฟกัสนั้นช่วงล่างยังคงดีสุดในกลุ่มแต่ว่าขึ้นไปนั่งข้างในแล้วมันก็ user friendly แย่สุดในกลุ่มเหมือนกันเพราะปุ่มเปิ่มใช้งานได้ค่อนข้างจะปวดหัวระบบไฟฟ้าก็ยังแอบจะมีอะไรที่ชวนให้มึนๆอยู่บ้างนะครับแต่ภาพรวมแล้วการขับขี่โฟกัสก็ยังค่อนข้างดีกว่า Mazda 3อันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงอ่ะนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับมีเปรียบเทียบเครื่องเสียงของ Honda Accord Hybrid กับ Camry Hybrid ก็แน่นอนฮะ Camry Hybrid เครื่องเสียงดีกว่าครับเอ้ยขอไป Accord Hybrid เครื่องเสียงดีกว่า Camry Hybrid ถูกแล้วเพราะ Camry Hybrid JBL นี่แบบว่าเป็น JBL ที่เรายืนยันว่าวิทยุธานิน350บาทซื้อได้ที่ตั้งหัวเสียงคุณภาพเสียงดีกว่าอันนี้คล้ายๆเหมือนพูดใน MG 6นะแต่ยืนยันว่า Camry Hybrid ชุดที่เป็น JBL เครื่องเสียงแย่จริง พูดกันอย่างเงี้ยแย่จริงครับโอ้ยฟังไม่ได้เรื่องระบบไฮบริดของ Honda Accord ดีอย่างไรทำงานอย่างไรและคุ้มค่าไหมไอ้คุ้มค่านี่ก็เป็นอะไรที่เราบอกเลยว่าเราคงจะตัดสินให้คุณไม่ได้แล้วมันคุ้มไหมคุณจะต้องตัดสินเองนะครับแต่ระบบทำงานอย่างไรผมบอกตรงๆว่าเท่าที่ฟังวิศวกรของเขามาเขาก็ยังงงๆอยู่เอาเป็นว่าสรุปแบบที่ผมรู้ณเวลานี้แล้วกันนะครับแต่ถ้าสมมติผิดถูกอย่างไรเดี๋ยวอัปเดตกันในรายการวันต่อไปครับมันเป็นรถที่มีเฟืองเกียร์เล็กๆแต่ไม่ได้หมายความว่ามีเกียร์เป็นลูกครับในขณะที่ระบบไฮบริดของ Toyota มันจะมีเป็น Planetary Gear นะครับมาเชื่อมขั้นระหว่างเครื่องยนต์เพลาเฟืองท้ายแล้วก็ตัวที่เป็นมอเตอร์ครับแต่ของ Honda มันไม่มีHonda นี่คือเครื่องยนต์มาปุ๊บแล้วฉันก็จะเอามอเตอร์เปาะเข้าไปเลยครับ Direct เลยฮะจะพูดว่าไม่มีเกียร์ก็ได้ถ้าพูดว่าไม่มีเกียร์แบบเป็นเกียร์เป็นลูกๆอย่างที่เราคุ้นเคยเป็นลูกเกียร์อย่างนั้นอ่ะใช่แต่ถ้าเฟืองเกียร์น่ะมีเป็นเฟืองตัดต่อเล็กๆอยู่นะครับมันจะมีการขับขี่หลายรูปแบบแล้วมันจะแปรผันไปตามรูปแบบของการที่คุณเหยียบคันเร่งหรือความเร็วตรงนั้นแต่หลักๆแล้วนะครับโดยสรุปก็คือฟูลไฮบริด Honda คราวนี้มาเป็นฟูลไฮบริดจริงๆ คือเครื่องยนต์ตัดต่อกำลังกับมอเตอร์ร่วมกันทำงานแล้วก็เวลาเหยียบเบรกก็จะปั่นไฟกลับไปเก็บในแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออนซึ่งจะเป็นแบตเตอรี่ที่เก็บไฟได้ดีกว่านิกเกิลเมทัลไฮดรายที่ Toyota ใช้เขาวางแบตเตอรี่เหมือนที่ Chevrolet ใช้ในโวลเลยใช่ไหมประมาณนั้นด้วยวิธีการแบบนั้นนะครับแล้วก็การขับขี่มันจะคล้ายๆกับโวลอ่ะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเวลาที่คุณเร่งนะครับในช่วงที่คุณเกิดว่าจะต้องเร่งด้วยความเร็วสูงอย่างนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเสียงเครื่องมันจะไม่ใช่ที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ครับต่อให้คุณใช้อยู่120แล้วคุณเหยียบคันเร่งปาดลงไปเพื่อจะไล่ความเร็วขึ้นไปให้สูงกว่านั้นมอเตอร์ก็จะแล้วดังในระดับที่เท่ากันครับคือมันจะไม่มีเสียงเครื่องอะไรให้คุณเร้าใจเลยแต่เข็มความเร็วมันจะขึ้นแบบพรืดขึ้นไปบอกก่อนว่าไฮบริดของ Honda ไม่ได้ทำมาเน้นแรงแต่เน้นเอาอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงให้ประหยัดกว่า Toyota เป็นสำคัญถามว่าทำได้ไหมยังไม่ได้พิสูจน์ครับเพราะว่ายังไม่ได้ยืมรถมายังเดี๋ยวต้องหาทางเอายังไม่ว่างยังไม่ว่างคือเดือนยังไม่ว่างเดือนนี้เดือนเดียวบิน2ทริปฮะไม่ไหวฮะเหนื่อยหมดยังคำถามน่าจะหมดแล้วล่ะมั้งหรือเปล่ายังสี่ยังมีอีกอันนึงยังมีอีกอันนึงโอ้อันสุดท้ายแล้วนะยังมีอีกอันนะฮะโอ้เดี๋ยวก่อนครับอ๋อหมดแล้วแหละหมดแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นก็ Drive and Talk นะครับเราจะคุยเรื่องที่ติดค้างไว้สัปดาห์ที่แล้วก็คือ Accord Hybrid ซึ่งเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วนิดหน่อยนะครับขยายความต่อขยายความต่อก็คือว่าภาพรวมของ Accord Hybrid นั้นรูปลักษณ์ภายนอกต่างๆมันก็เหมือนกันกับ Accord รุ่นปัจจุบันนั่นแหละที่เปิดตัวไปเมื่อต้นปีที่แล้วเพียงแต่ว่าชิ้นส่วนตัวถังด้านหน้าแล้วก็การตกแต่งต่างๆนั้นจะยกมาจาก Accord Hybrid Version สหรัฐอเมริกานะครับเอาเวอร์ชันที่ไม่ใช่ตัวปลั๊กอินไฮบริดเป็นเวอร์ชันตัวไฮบริดธรรมดาเพราะฉะนั้นกระจังหน้าก็จะมีแถบสีฟ้ามาแล้วก็ชุดเปิดกันชนหน้าก็จะไม่ดู aggressive เหมือนกับตัวปลั๊กอินไฮบริดซึ่งผมว่าหน้าแบบไฮบริดหน้าแบบบ้านเราอย่างเงี้ยถือได้เป็นหน้าที่โอเคแล้วอย่าได้ไปทำแบบหน้าแบบโอ้โหเป็นยักษ์มารอย่างเช่นตัวเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์อย่างนั้นมาเลยเห็นแล้วแบบมันไม่เป็นมิตร
มันไม่เป็นมิตรกับผู้บริโภคแล้วก็ไม่ได้เข้ากับดีไซน์ด้านหลังทั้งคันที่เหลือด้วยเหรอพูดตรงๆลายล้อก็เล่นง่ายๆฮะด้วยการเอาล้อที่ใช้อยู่ในรุ่นปัจจุบันอยู่แล้วนะครับตัวท็อปตัว 2.4 เทคเนี่ยมาพ่นให้มันเป็นเงาแล้วก็มีสีดำแซมเข้าไปมันก็ดูดีในแบบของมันเหมือนกันภายในห้องโดยสารแตกต่างกันไหมถ้าเอาตรงๆก็คือต่างกันที่ชุดมาตรวัดชุดมาตรวัดแน่นอนคือมันไม่มีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์เพราะมันคงวัดไม่ได้เนื่องจากว่าเครื่องยนต์จะทำงานตามใจฉันตามเท่าที่ไฟในแบตเตอรี่มันมีและตามเท่าที่ผู้ขับขี่ต้องการอัตราเร่งในจังหวะเวลาที่แตกต่างกันมันจะทำงานคล้ายๆกับเชฟโรเลตวอลเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีวัดรอบก็ได้นะฮะก็ไม่ต้องตกใจนะครับซื้อรถคันหนึ่งล้านกว่าบาททำไมมีมาตรวัดรอบแต่ที่แน่ๆคือ Honda มี EV โหมดแบบพิเศษคือนอกเหนือจากที่กดปุ่ม EV โหมดในกรณีที่ไฟเหลือเยอะคุณสามารถจะเล่นได้แบบเป็นรถไฟฟ้าทั่วๆไปแล้วยังมีเสียงในการทำงานกดปุ่มเข้าไปเพื่อให้คนระแวกรอบๆข้างได้รู้ตัวว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันมาแล้วนะมียานพาหนะอยู่รอบตัวนะเพราะปกติเนี่ยรถไฮบริดพวกนี้รถ EV พวกนี้ผมจะชอบเล่นอย่างนึงคือคเวลาขับเข้าซอยไปตอนดึกๆกลับเข้าบ้านถ้าเห็นว่ามีคนอยู่ข้างหน้าแล้วเดินอยู่ไกลๆผมก็จะดับไฟและผมก็จะคานเข้าไปใกล้ๆคานเข้าไปใกล้ๆแล้วจู่ๆก็จะเปิดไฟวิ่งแล้วเขาก็จะตกใจสะดุ้งโยงเฮ้ยกระโดดหลบขึ้นไปบนฟุตบาทให้เราขอบคุณแม่ดูเลวนะขอบคุณแม่ดีไม่เจอตานีนะครับดูเลวนะเราชอบเล่นอะไรแบบนี้เนี่ยเดินไปนี่ไปแฝงตัวในต้นกล้วยนะโอเคภาพรวมสมรรถนะต้องบอกกันว่าวันที่เราไปขับนั้นมันโชคร้ายนิดนึงคือฝนมันเทโครมอันนี้คือที่กระบี่ใช่ไหมที่กระบี่ฝนเทโครมกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากเลยนะฮะแต่ก็พอได้รู้สมรรถนะเลยว่าถ้าคุณจะชอบการขับขี่ทางไกลรถคันนี้เป็นรถไฮบริดที่เหมาะกับการขับขี่ทางไกลจริงๆแล้วก็เล่นโค้งพอได้กำลังโอเคนะครับพวงมาลัยยังคงเบาแบบเดียวกันกับ Accord ปกติแต่ตั้งข้อสังเกตเลยว่าน้ำหนักแบตเตอรี่ที่กดท้ายลงไปเพิ่มมากขึ้นนั้นผมไม่แน่ใจว่ามีส่วนช่วยทำให้ด้านหน้ารถเนี่ยในช่วงที่คุณใช้ความเร็วถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันมีการหน้าลอยเพิ่มมากขึ้นจาก Accord รุ่นปกติหรือเปล่า uh-huh. ยัง question mark อยู่เดี๋ยวต้องมาลองอีกทีนึง uh-huh. แต่สังเกตได้เลยว่าหน้ามันเบา uh-huh. กว่าเดิม uh-huh. กว่ารุ่นที่เป็นเบนซินธรรมดานิดหน่อย uh-huh. เบรกบอกเลยว่าเบรกนั้นตื่นมากตื่นมากแต่นิดเดียวก็คือเหมือนกับ รถไฮบริดทั่วไปแต่นิดเดียวตึกปุ๊บนี่แบบหน่วงแบบโอ้โห uh-huh. คือเป็นการหน่วงที่มาจากตัวเจเนเรเตอร์ปั่นไฟกลับไปเก็บในแบตเตอรี่นั่นเองนะครับเบรกแน่นอนตื่นแล้วหน่วงดีและมั่นใจได้ดีมากส่วนอัตราเร่งนั้น0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงกดบนพื้นลื่นพื้นลื่นแต่รถโล่งครับยังมี 9.51 วินาทีใช้ถือว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับเพราะว่า Camry ธรรมดาที่เป็น 2.5 ลิตรครับบนพื้นแห้งก็ยังมี 8.9 วิครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในช่วงพื้นแห้งแล้วบรรยากาศที่เราลองกันตอนกลางคืนจับเวลาตอนกลางคืนบนพื้นแห้งครับคาดว่าน่าจะได้ประมาณ 9.19.1 วินาทีประมาณนั้นฉะนั้นอัตราเร่งแซง80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ทำได้ค่อนข้างไวนะครับแต่จับเวลามาก็มี 7.4 7.5 วินาทีก็ถือว่าโอเคไม่เลวเลยทีเดียวนะครับแต่การทรงตัวในช่วงความเร็วสูงยังกังขาเพราะหน้ามันลอยนั่นคือภาพรวมของ Accord Hybrid ถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้แต่ถามว่าซื้อรุ่นไหนดีจริงๆรุ่นรองท็อปอะรุ่นตัวถูกอ่ะผมว่าเพียงพอแล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปซื้อตัวท็อปก็ได้ในกรณีนี้บอกเลยว่าถ้าจะเอาตัวท็อปเก็บตังค์ไว้เติมน้ำมันดีกว่าไหมเว้ยแต่ว่าคุณอยากจะได้ระบบ CMBS จริงๆก็คือระบบที่ว่าเป็นเรดาร์ครูซคอนโทรลอย่างนั้นจริงๆเวลามีรถมาใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยรถมันก็จะช่วยหนุนความเร็วให้แล้วก็มีเซนเซอร์ใช่ป่ะพอไปใกล้ๆคันข้างหน้ามากเกินไปมันก็จะร้องเตือนตื๊ดขึ้นมาแล้วก็จะมีกล้องมองตรงกล้องมองเวลาที่คุณจะเปลี่ยนเลนซ้ายอ๋อที่มีฝังไว้ที่กระจกมองข้างแล้วก็จะแต่ว่าของ Honda จะแสบมากคือโผล่ขึ้นมาเป็นหน้าจอบนหน้าจอมอนิเตอร์เลยทันทีที่คุณจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายซึ่งอันนี้เป็นเรื่องดีนะแต่ดีไปไหมนั่นคือภาพรวมของ Accord Hybrid นะครับเดี๋ยวไว้ full review เราค่อยว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวนะผมถามนิดนึงแล้วไอ้ตัวตรงคันเกียร์ที่มันมีตำแหน่ง B เนี่ยผมว่าต้องหลายคนสงสัยเพราะว่าคนที่ไม่เคยใช้รถไฮบริดเนี่ยพอไปเจอ B อ้าวยังไงมันคือตำแหน่งที่ไว้หน่วงไว้หน่วงให้หน่วงความเร็วลงมานะครับหรือ
เหมือนกับว่าจะใช้แทน engine brake ได้ไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเอาจริงๆพอตอนที่ลองใช้มันก็ไม่ได้หน่วงขนาดนั้นแต่วิศวกร Honda บอกว่าในกรณีของ Accord Hybrid นั้นคือเหมือนกับช่วยหน่วงให้เกิดการปั่นไฟกลับไปเก็บใน generator มากขึ้นแล้วก็ใช้ในช่วงที่แบบขับในช่วงทางลาดชันอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่ได้ว่าชันเยอะมากมายนักนะต้องบอกไว้ก่อนโอเคนั่นคือ Drive and Talk นะครับ Drive and Talkโอเคฮะยังเหลือเวลาอีกประมาณสัก4นาที4นาทีนี้ก็คงจะพูดสรุปกันไปเลยแล้วกันนะครับว่า Lexus GS 300 Hybrid เนี่ยครับมันเป็นรถที่ทุกคนจะไปมองข้ามมันอ่ะครับทุกคนจะคิดว่ามันเป็น Camry Hybrid เนื่องจากว่า Lexus นี่อยู่ในเครือ Toyota นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วบอกเลยว่าไม่ใช่นะอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ 8.6 วินาที80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่มีประมาณ 6.3 วินาทีโดยประมาณครับความเร็วสูงสุดบนมาตรวัด192กิโลเมตรต่อชั่วโมงรอบเครื่องยนต์ 4,200 รอบต่อนาทีแต่ว่าความเร็วที่โรงงานเคลมไว้อยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างนึงคือไมค์ของ Toyota ก็จะเพี้ยนเป็นปกติที่7กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้วสมมุติว่าขึ้น100ครับมาตรวัดของยาริสมาตรวัดของอัลติสก็จะติดลบ7ก็คือคาร์เรจิงคือ93มันจะเป็นหญิงอยู่แล้วครับเวลาเราวัดจาก GPS เราจะเจอมาแบบนี้นะครับแต่ว่า80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมดเกียร์ที่เป็น S ครับโหมดสปอร์ตเนี่ยมันทำได้ 5.7 วินาทีอายานี่มันเท่าพาวซ่าเทอร์โบนะฮะโไม่แรงนะมันแรงนะและปริมาณไฟในแบตเตอรี่เนี่ยมีผลต่อประสิทธิภาพชัดเจนถ้าไฟในแบตเหลือน้อยบอกเลยครับว่าอัตราเร่งก็จะดรอปแต่ถ้าไฟในแบตเหลือเยอะตอนที่คุณกดคันเร่งเนี่ยอัตราเร่งก็จะแรงขึ้นอันนี้คือไม่ใช่เป็นแค่ ES 300 Hybrid Camry Hybrid หรือ Prius ก็เป็นเหมือนกันนะครับครับข้อดีของมันคือมันเป็นรถที่นุ่มสบายนุ่มจนกระทั่งคุณรู้สึกเลยว่าแบบคุณจะไปซื้อเบนซ์ E-Class ทำไมอ่ะจริงๆนะมันถูกกว่ากันเท่าไหร่ก็ไม่ได้ถูกกว่ากันเท่าไหร่เพราะว่าตัว ES 300 Hybrid เนี่ยเริ่มต้นที่ 3,499,000 แล้วตัวพรีเมียมตัว Top Full Option ที่เราเอามาลองอยู่ตอนนี้ 3,899,000 ซึ่งราคาก็แพงกันอยู่พอสมควรนะฮะแต่ว่าก็ถูกกว่า E 300 Diesel Hybrid BlueTechวงเล็บว่าตอนนี้มีตัวปรับช่วงล่างสูงต่ำได้แล้วนะครับความนุ่มความแข็งอ่อนของช่วงล่างเนี่ยเพิ่มมาให้แล้วนะฮะจากเดิม4ล้าน 90,000 ก็เป็น4ล้าน1 4ล้าน2ประมาณนั้นภาพรวมผมบอกเลยว่าบรรยากาศห้องโดยสารต่างๆก็ยังคงเป็น Lexus ในแบบที่ผมคุ้นเคยและนี่คือ Lexus คันหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดนับตั้งแต่ Lexus LS ครับที่เคยมาลองในตอนนั้น460นะเพราะหลังๆมานี่ Lexus นี่คือเพี้ยนไปเพี้ยนมาคือกะว่าจะเจาะคนที่แบบอายุอ่อนยาวลงมาแต่ผมมองว่าเฮ้ยดูไปหรูอย่างเงี้ยคือทางของ Lexus ที่ถูกต้องแต่อันนี้คือคร่าวๆกันก่อนใช่นะครับก็เวลาหมดสัปดาห์หน้าที่จะมาต่อไหมสัปดาห์หน้าคงจะมาต่อด้วย ES 300 Hybrid กันนะครับนะครับเพราะนี่ก็คือยังทดสอบอยู่นะครับยังลองกันอยู่ยังถือว่าไม่ 100% ใช่นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อนะครับ Drive by Jimmy สัปดาห์นี้ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามหมดเวลาแล้วนะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เผือกรถใหม่ผมมีเซอร์ไพรส์เยอะดูนี่หลังคาสูงห้องโดยสารกว้างพื้นที่วางขาสบายสบายโอ้โหทำไมรู้แล้วเนี่ยขับแล้วด้วยนี่ไง All New Suzuki Celerio หลังคาสูงเกินคาดห้องโดยสารกว้างกว่าที่คิดสมรรถนะเกินตัวจบป่ะยังเซอร์ไพรส์ได้อีกที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศ All New Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเรา Suzuki Way of Life คำว่าขอบคุณใช้ทำอะไรได้บ้างใช้เติมน้ำมันใช้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใช้เป็นส่วนลดใช้ดูหนังกินกาแฟใช้กันแดดใช้เพิ่มความเท่และใช้รับความคุ้มค่าอีกมากมายแทนคำขอบคุณจากเชลด้วยบัตรเชลคลับสมาร์ทเติมน้ำมันครบ500บาทสมัครสมาชิกได้ทันทีพร้อมรับคะแนนสะสมเพิ่มอีก50คะแนนเลือกแลกของรางวัลต่างๆมากมายที่สถานีบริการเชลที่ร่วมโครงการคุณพร้อมหรือยังที่จะสตาร์ททุกอารมณ์แห่งการขับขี่กับดีไซน์คาแรคเตอร์ที่เร้าใจจนเลือดต้องสูบฉีดหรูหรากับสัมผัสล้ำแห่งเทคโนโลยี
เตรียมพบกับ All New Hyundai Elantra Sport ที่เหนือกว่าอารมณ์และความรู้สึก9สิงหาคมนี้สอบถามเงื่อนไขสุดพิเศษก่อนเปิดตัวที่โชว์รูม Hyundai ทั่วประเทศ Drive by Jimmy สนับสนุนโดยแทนคำขอบคุณจากเชลด้วยบัตรเชลคลับสมาร์ทบัตรสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลและส่วนลดต่างๆมากมายDrive by Jimmy on Happy Time 93.5 HD1. รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องในแวดวงรถยนต์รีวิวกันแบบตรงๆทั้งชมทั้งสับสไตล์จิมมี่ธนเทพธเนศนิรศัยกับช่วง Drive by Jimmy มาคุยข้อมูลสดๆแบบอัปเดตสุดๆกับผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Headlight Mac จากหน้าเว็บสู่หน้าใหม่ที่ Happy Time 93.5 HD1 ที่นี่ที่เดียวทุกวันเสาร์ตั้งแต่4โมงถึง6โมงเย็น Happy Time 93.5 HD1 The happiness of music and more